กฎแห่งกรรมเรื่องที่105คนโง่คำที่ว่าแก้แค้นหรือพยาบาทนั้นฟังดูก็เป็นธรรมดาธรรมดาแต่หากเราได้พิจารณาดูให้ละเอียดถี่ถ้วนลึกซึ้งถึงความหมายแล้วเป็นคำที่ชั่วร้ายมีพิษสงร้ายแรงมากหมายถึงมนุษย์ที่จะต้องสูญเสียด้วยจิตใจอาฆาตพยาบาทคอยแก้แค้นเป็นการก่อกวนจองกรรมกันตลอดไปชาตินี้เราฆ่าเขาแต่ชาติหน้าเขาฆ่าเราผลัดเปลี่ยนกันใช้หนี้กรรมไม่มีที่สิ้นสุดอย่างเรื่องอดีตชาติเป็นเรื่องที่102ในชุดกฎแห่งกรรมผู้ที่เคยปองร้ายพยาบาทอาฆาตนั้นมิใช่ว่าจะมีความสุขสบายใจก็หาไม่กลับสุมเอาทุกข์เอาความกังวลเอาความแค้นใส่ไว้ในความรู้สึกเกาะกินอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้แก้แค้นสมความตั้งใจแล้วก็มิใช่ว่าจะเกิดความสุขสบายใจขึ้นแต่กลับได้รับทุกข์หนักเพิ่มทั้งความอาญาแผ่นดินทั้งญาติพี่น้องเขาก็คอยหาโอกาสมาแก้แค้นชีวิตและความรู้สึกตกหนักเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าฉะนั้นทางศาสนาก็ได้ชี้ให้เห็นกฎแห่งกรรมไว้ให้เราพิจารณาดูสิ่งใดเมื่อเป็นทุกข์ทำลงไปตามอารมณ์แล้วกลับเพิ่มทุกข์หนักยิ่งขึ้นสิ่งนั้นเป็นทางผิดไม่ควรทำสิ่งใดที่เป็นทุกข์ได้พิจารณาเหตุผลทำไปแล้วเป็นทางทำลายทุกข์ให้หมดสิ้นไปเกิดความสงบขึ้นทางนั้นคือเป็นทางที่ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนาเมื่อเราได้ตัดความโกรธความแค้นพยาบาทให้สุดสิ้นลงด้วยการอโหสิกรรมจิตเราก็สงบเราก็จะมองเห็นโทษของความพยาบาทแก้แค้นเกิดความเมตตาสงสารขึ้นมาแทนคนที่มีจิตใจอยู่ในอารมณ์โกรธมีความแค้นมีความพยาบาทนั้นย่อมจะมีจิตใจเหี้ยมโหดดุร้ายจิตใจฟุ้งซ่านฉุนเฉียวขาดสติปัญญาไม่พิจารณาดูเหตุผลเกิดความประมาทอารมณ์ชั่วร้ายเหมือนคนบ้าขาดสติความรู้สึกเกิดขึ้นเพียงแวบเดียวแม้แต่ลูกก็สามารถสังหารพ่อบังเกิดเกล้าของตนได้แต่เมื่อได้สติรู้ตัวว่าตัวได้ทำอะไรลงไปแล้วก็ไม่สามารถจะแก้ไขได้ที่สุดกรรมชั่วก็สนองได้รับทางจิตใจในทางโลกก่อนรู้ถึงไหนก็ถูกแต่คนเยอะหยันสาปแช่งเกลียดชังว่าเป็นลูกอกตัญญูคนมีศีลธรรมเขาไม่คบค้าสมาคมด้วยแม้จะหนีไปในเขตดงดอยก็ไม่มีความสุขเพียงแต่ตัวเป็นอิสระไม่อยู่ในที่คุมขังแต่ใจนั้นคอยหวาดระแวงกลัวเขาจะมาจับกุมตัวหาความอิสระไม่ได้มีแต่คอยหลบซ่อนคอยหนีเหมือนคนบ้าจะหลบที่ไหนก็มีแต่ความร้อนใจตลอดไปอย่างไม่มีสิ้นสุดจนกว่าเขาจะจับได้หรือมอบตัวรับโทษตามกระบินเมืองเมื่อตายไปแล้วก็ยังต้องไปรับใช้หนี้กรรมในอบายภูมิอย่างไม่รู้สิ้นสุดลงนี่แหละชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบันนี้ที่มีจิตใจวิปริตผิดธรรมดามีการฆ่ากันตายไม่เว้นแต่ละวันเพียงขาดสติเพราะไม่มีศีลธรรมเป็นหลักปฏิบัติจิตใจจึงชั่วเหี้ยมโหดดุร้ายดังที่ข้าพเจ้าจะได้เล่าเรื่องเก่าๆที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตเพื่อจะให้พิจารณาดูเช้าวันหนึ่งขณะที่ข้าพเจ้ากำลังแต่งตัวเสร็จจะออกจากบ้านแต่ไม่ทันออกจากห้องเด็กก็เข้ามาบอกว่ามีชายสูงอายุผู้หนึ่งต้องการพบและบัดนี้ก็ได้ไปนั่งในห้องรับแขกแล้วข้าพเจ้าก็รีบลงมาพบได้สนทนากับท่านครู่หนึ่งท่านเห็นข้าพเจ้าแต่งตัวรู้ว่ากำลังจะออกจากบ้าน
ท่านก็รวบรัดธุระของท่านให้เร็วเข้าท่านบอกว่าไม่อยากรบกวนเวลาของข้าพเจ้าให้มากนักแม้ข้าพเจ้าจะบอกว่าธุระไม่สำคัญช้าบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ท่านไม่อยากให้เสียเวลาจึงมอบซองหนังสือให้หนึ่งซองแล้วพูดว่านี่ผมเอามาฝากคุณเพื่อให้พิจารณาดูเป็นข้อความบันทึกคุณเอาไปพิจารณาดูถ้าเป็นประโยชน์ก็เขียนขึ้นถ้าไม่เป็นประโยชน์ก็อย่าเขียนผมจะมาอีกคราวหน้าแต่จะโทรศัพท์มาบอกก่อนท่านพูดสั้นๆดีไม่เสียเวลาพูดแล้วท่านก็ลาเดินออกจากบ้านทราบว่าท่านได้จอดรถอยู่ข้างนอกซอยแล้วเดินหาบ้านจนกว่าจะพบเพราะไม่เคยรู้จักบ้านมาก่อนหลังจากนั้นข้าพเจ้านำบันทึกใส่ไว้ในลิ้นชักโต๊ะยังไม่ได้ดูไม่ได้อ่านเพราะมีงานอื่นยังทำไม่เสร็จอีกมากเวลาผ่านไปแรมเดือนข้าพเจ้าก็ลืมเรื่องบันทึกซองนั้นความจำเลือนและหลงลืมไปมากวันหนึ่งไปเปิดลิ้นชักออกมาก็เห็นซองบันทึกยังไม่ได้เปิดออกอ่านหยิบขึ้นมาดูเห็นจ่าหน้าซองถึงข้าพเจ้าเรียบร้อยคิดว่าเดิมคงตั้งใจจะส่งมาให้ข้าพเจ้าทางไปรษณีย์แต่ภายหลังคงคิดกลับใจจึงนำมาเองข้าพเจ้าถือโอกาสขอโทษท่านผู้กรุณาหวังดีต่อข้าพเจ้าในที่นี้ด้วยเมื่อได้เปิดซองออกดูเห็นกระดาษข้างในสีขาวกำลังจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนรู้สึกว่าเขียนไว้นานตัวหนังสือเขียนตัวหวัดมากอ่านยากบางตอนกว่าจะได้ใจความต้องอ่านทวนย้อนต้นกลับไปกลับมากว่าจะตีความหมายในข้อความได้ถูกต้องก็ต้องเสียเวลาทบทวนอยู่นานเมื่ออ่านได้ใจความตลอดแล้วก็ทำให้คิดว่าเรื่องนี้แม้จะเก่าแก่แต่ก็มีคติน่าคิดอยู่ไม่น้อยและออกจะแปลกๆฉะนั้นข้าพเจ้าจึงได้เรียบเรียงขึ้นจากเนื้อแท้ของเรื่องใจความเดิมเพื่อท่านจะได้พิจารณาดูคงจะเกิดประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยทั้งนี้แล้วแต่ความรู้สึกของท่านว่าจะเป็นตำนานหรือนิยายหรือจะอ่านเล่นหรืออ่านจริงก็แล้วแต่ท่านจะนึกเอาเองขอให้ข้าพเจ้าเป็นเพียงผู้ถ่ายทอดเพราะผู้นำบันทึกมานั้นก็ไม่ได้มาหาข้าพเจ้าอีกเลยและข้าพเจ้าก็ไม่เคยถามนามหรือตำบลที่อยู่ซึ่งตามปกติข้าพเจ้าไม่เคยถามท่านที่ให้เกียรติมาพบข้าพเจ้านอกจากท่านจะบอกให้ทราบหรือแนะนำตัวเองเท่านั้นในบันทึกขึ้นต้นก็ระบายความรู้สึกตามอารมณ์ออกมาดังมีข้อความต่อไปนี้ผมอยากจะเรียกตัวเองว่าไอ้โง่และอยากจะให้คนอื่นๆได้อ่านบันทึกฉบับนี้ขอให้พากันเรียกว่าไอ้โง่เพื่อเป็นอนุสรณ์เตือนสติผู้มีชีวิตแบบผมจะได้ไม่หลงลืมตัวคิดว่าความชั่วเป็นความดีทำอะไรตามอารมณ์ไม่คิดหน้าคิดหลังถ้ารู้ตัวว่าโง่แล้วมีสติเกิดความไม่ประมาทชีวิตก็ไม่ตกทุกข์ได้ยากลำบากอย่างผมซึ่งได้รับบทเรียนมาแล้วสูงค่าที่สุดในชีวิตเพราะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ความอิสระทั้งที่ผมมีพ่อแม่มีฐานะดีมีชื่อเสียงเป็นผู้สร้างแต่กรรมดีแต่ผมเป็นคนนอกคอกต้องทำให้ผมได้รับกรรมตามสนองหลังจากสิ้นบุญพ่อลงแล้วทรัพย์สมบัติก็ตกเป็นของผมเพราะเป็นลูกคนเดียวเมื่อสิ้นบุญผู้ใหญ่ผมก็คบเพื่อนชั่วหาความสำราญด้วยการเที่ยวตามซ่องกินเหล้าเมายาเล่นการพนันที่สุดก็ถูกนักเลงทั้งต้มทั้งตุ๋นทรัพย์สมบัติที่รักษาไว้ไม่อยู่ที่มีก็หมดตัวผมต้องหันเหเร่ร่อนไปตามกรรมที่ผมทำไว้ทั้งที่เมื่อผมเป็นวัยรุ่นผมมีทั้งเพื่อนดีและเพื่อนชั่วแต่ผมก็ไปเลือกคบเพื่อนใจชั่ว
ก็เลยติดนิสัยชั่วที่สุดก็หมดหนทางแก้ไขมนุษย์เราที่เกิดมาในโลกจะต้องมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่ตื่นเต้นที่สุดไม่สามารถจะลืมได้ในชีวิตอย่างน้อยก็ครั้งหนึ่งแต่ความตื่นเต้นมีทั้งความดีความชั่วสุดแต่กรรมหรือสิ่งแวดล้อมที่พาไปแต่แล้วกรรมดีหรือกรรมชั่วที่เราประพฤติปฏิบัติบางคนถูกสลากกินแบ่งรางวัลที่หนึ่งอย่างไม่รู้ตัวและไม่นึกไม่ฝันก็ทำให้ตื่นเต้นในชีวิตอย่างไม่มีวันลืมบางคนมีญาติแสนจะขี้เหนียวการกินการอยู่อย่างกระเบียดกระเสียนทำตัวเหมือนว่าเป็นคนจนแต่พอถึงแก่กรรมลงปรากฏว่าเงินทองซุกซ่อนไว้มากมายแบบผ้าคีริ้วห่อทองเมื่อไม่มีลูกก็ปรากฏว่ามรดกตกทอดให้แก่คนคอยปฏิบัติดูแลยามป่วยไข้ยังไม่รู้เนื้อรู้ตัวเพราะการปฏิบัตินั้นก็ทำไปเพราะสงสารเพียงเอาบุญไม่เคยคิดหวังอะไรตอบแทนทำให้ผู้รับมรดกได้รับความตื่นเต้นที่สุดในชีวิตเพราะไม่นึกว่าจะเป็นเศรษฐีขึ้นได้ยังไม่นึกฝันชีวิตของผมนั้นตรงข้ามกับความดีเพราะมีแต่สร้างกรรมชั่ววันนั้นผมจำได้แม่นยำที่สุดในชีวิตยังไม่เคยลืมจนกว่าจะหมดลมหายใจไปจากโลกเพราะวันนั้นเป็นวันตัดสินชี้ชะตาชีวิตของผมที่ถูกฝ่ายบ้านเมืองฟ้องร้องลงโทษผมอย่างหนักด้วยข้อหาว่าผมได้ฆ่าคนตายอย่างเจตนาขอให้ลงโทษผมอย่างอุกฤษร้ายแรงเท่าที่กฎหมายจะลงโทษได้เช้าของวันตัดสินนั้นผมยังจำได้อย่างแม่นยำว่าประมาณ10 โมงเช้าเมื่อท่านตุลาการออกขึ้นนั่งบัลลังก์ผู้ที่อยู่ภายในห้องนั้นทั้งหมดต่างลุกขึ้นแสดงความเคารพตามประเพณีทั่วไปแล้วท่านตุลาการก็อ่านคำพิพากษาตัดสินชะตาชีวิตของผมผู้เป็นจำเลยถูกข้อหาฉกรรจ์นับว่าเป็นวันสำคัญในชีวิตหลังจากคดียืดยาวที่ศาลนัดสืบพยานแล้วสืบพยานอีกพยานไม่รู้ว่ากี่คนกี่ปากที่อัยการจะต้องหาหลักฐานแวดล้อมชี้ให้เห็นความผิดของผมอย่างไม่มีทางหลุดพ้นไปได้คดีได้ผ่านแรมเดือนแรมปีจนที่สุดก็ถึงกำหนดเวลาตัดสินเพื่อคดีจะได้สิ้นสุดลงท่านตุลาการอ่านคำพิพากษาอย่างยืดยาวหลายหน้ากระดาษอ้างหลักฐานทั้งฝ่ายโจทก์ฝ่ายจำเลยที่สืบมาแล้วว่าศาลได้พิจารณาข้อใดควรเชื่อว่าเป็นจริงหรือบางข้อไม่สมเหตุผลใช้เวลาอ่านนานมากก่อนจะถึงตัดสินในข้อความสุดท้ายเพื่อชี้ชะตาชีวิตของผู้เป็นจำเลยว่าจะได้รับกรรมหนักหรือกรรมเบาหรือจะหลุดพ้นข้อหาในเวลาไม่ช้านี้ตามปกติผู้เป็นจำเลยแม้จะตื่นเต้นในชีวิตก็ย่อมจะนิ่งฟังด้วยความสงบแต่สำหรับผมแม้จะได้ยินเสียงอ่านเพราะในห้องนั้นทุกอย่างเงียบสงบได้ยินแต่เสียงอ่านคำพิพากษาของตุลาการเท่านั้นแต่ผมนั้นจิตใจไม่ได้อยู่ที่คำพิพากษาได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างเพราะจิตใจเลื่อนลอยมีความกระวนกระวายเพราะคิดถึงเมียรักที่เคยมาเมื่อนัดสืบพยานครั้งแรกๆแม้เราจะมีเวลาพูดกันไม่มากนักแต่เมื่อได้พบเธอมีน้ำตาอาบหน้าเพราะเป็นห่วงและสงสารผมแม้ผมจะตกเป็นจำเลยถูกข้อหาว่าเป็นผู้ร้ายฆ่าคนตายเธอก็ยังเป็นห่วงผมยังนึกว่าผมบริสุทธิ์เธอเชื่อว่าในที่สุดศาลจะต้องปล่อยเมื่อผมถูกจับขึ้นศาลเวลานั้นเธอตั้งท้องอ่อนๆทุกนัดที่สืบพยานเธอไม่เคยขาดและจนท้องแก่ต่อมาได้นัดสืบพยานหลายครั้งผมก็ไม่เห็นหน้าเธอเลยคิดว่าเธอคงจะไปคลอดบุตรแต่ก็ไม่มีใครส่งข่าวให้ผมรู้
เห็นจะเป็นเพราะเราไม่มีญาติอยู่ในกรุงเทพแต่ผมก็หวังว่าวันนี้เป็นวันตัดสินของศาลเป็นวันสุดท้ายเธอก็คงจะต้องมาแน่และเธอคงต้องอุ้มลูกอ่อนมาด้วยผมอยากเห็นหน้าเมียอยากเห็นหน้าลูกอยากรู้ว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายส่วนเรื่องติดคุกติดตารางนั้นผมสนใจน้อยกว่าผมอยากพบหน้าลูกหน้าเมียผมคอยชะเง้อมองดูแต่เช้าด้วยใจตื่นเต้นว่าเมื่อไรจะได้เห็นหน้าลูกหน้าเมียแต่ก็ผิดหวังเพราะไม่เห็นหน้าลูกเมียทั้งไม่มีใครส่งข่าวให้ทราบว่าเมียผมเป็นอะไรไปลูกผมเป็นหญิงหรือชายหรือเมียผมมีผัวใหม่เมื่อคิดถึงเพียงนี้นิสัยชั่วก็เกิดอารมณ์แค้นขึ้นมาจิตอาฆาตก็เกิดกัดกรามแล้วนึกในใจว่าถ้ามันมีชู้กูออกไปได้แล้วจะล้างแค้นมันทั้งชู้ทั้งเมียให้สมแค้นถ้ามันมีชู้แน่ๆยิ่งนึกยิ่งโกรธผมกัดกรามนึกถึงว่าจะขยี้ทั้งชู้ทั้งเมียให้แหลกลงเป็นผุยผงตามนิสัยสันดานชั่วมีใจอันธพาลไม่เคยคิดในแง่ดีตลอดเวลาใจก็นึกได้คำเดียวว่าฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันผมหมดความสนใจในเรื่องติดคุกติดตารางความจริงจิตใจผมไม่ได้เหี้ยมโหดดุร้ายมาก่อนเมื่อครั้งผมอายุได้11ถึง12ขวบผมมีทั้งเพื่อนดีและเพื่อนชั่วแต่เพื่อนดีมีน้อยเพื่อนชั่วมีมากผมมีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดพ่อแม่มีหลักฐานบ้านช่องมีชื่อเสียงดีเป็นที่เคารพนับถือของผู้ที่รู้จักมักคุ้นทั่วไปผมได้พบกับเพื่อนผู้หนึ่งด้วยความบังเอิญคือวันหนึ่งที่บ้านผมในเมืองมีการทำบุญเลี้ยงพระเช้ามีพระวัดต่างๆทั้งนอกเมืองและในเมืองที่คุ้นเคยกับคุณพ่อก็นิมนต์ท่านมาสวดฉันเช้าเมื่อพระมาถึงก็มีลูกศิษย์ตามมาด้วยองค์ละคนเพราะเป็นพระต่างวัดกันผมได้มีโอกาสรู้จักกับลูกศิษย์วัดหลายคนเพราะลูกศิษย์วัดพวกนี้เป็นรุ่นราวคราวเดียวกับผมเป็นส่วนมากที่สูงอายุก็มีบ้างแต่น้อยเด็กที่ผมสนใจมากเพราะท่าทางกิริยาไม่หยาบโลนเหมือนบางคนเด็กคนนั้นชื่ออัดเด็กชายอัดเท่าที่ผมรู้จักจากคำบอกเล่าว่าเป็นลูกศิษย์อยู่วัดกับพระภิกษุรูปหนึ่งอยู่วัดบ้านนอกหมายถึงอำเภอชั้นนอกของตัวจังหวัดออกไปซึ่งเด็กชายอัดนับถือเรียกว่าหลวงลงหลังจากเด็กชายอาจตามหลวงลุงมาสวดมนต์ฉันเช้าที่บ้านผมแล้วรู้สึกถูกชะตาถูกนิสัยกับผมต่อมาหลายเดือนผ่านไปบ่ายวันหนึ่งผมเดินกลับจากโรงเรียนผ่านตลาดย่านการค้าได้กลิ่นหอมทอดมันปลาจากบริเวณนั้นแต่แล้วผมก็เห็นอัดยืนเหม่อมองดูทอดปลาอยู่ในกระทะห่างๆท่าทางแสดงว่าอยากจะกินแต่คงไม่มีเงินซื้อจึงได้แต่ยืนดมกลิ่นกลืนน้ำลายอยู่ห่างๆมองเห็นแล้วรู้สึกสงสารคิดว่าแกคงอยากกินจึงเดินเข้าไปตบไหล่ทักทายแกสะดุ้งผมจึงถามว่ามาในเมืองทำไมแกบอกว่ามาเจียดยาให้หลวงลุงผมจึงถามว่าอยากกินทอดมันไหมมันหอมชวนกินแกยิ้มอย่างอายๆแล้วพยักหน้าแทนคำตอบผมเห็นใจจึงเดินตรงเข้าไปบอกแม่ค้าขอซื้อทอดมันปลากะพอกินสำหรับเราสองคนแม่ค้าห่อให้พร้อมทั้งน้ำจิ้มใส่กระทงใบตองตามที่เราต้องการเสร็จแล้วผมก็เดินออกมาจูงมืออัดออกจากตลาดอัดแสดงสายตาจ้องมองดูผมทั้งดีใจและขอบใจผมในท่าทีและสายตาเมื่อมาถึงบ้านผมเราก็แก้ห่อทอดมันออกกินกันอย่างอร่อยรู้สึกว่าแกพอใจได้กินของที่แกอยากและแกชอบทั้งพูดอย่างซื่อๆว่า
ทอดมันปลากรายนี้ผมอยากกินมานานแล้วแต่ไม่มีเงินซื้อหมู่นี้หลวงลุงท่านป่วยต้องมาซื้อยาให้ท่านบ่อยๆผมต้องกินข้าวกับไข่เค็มไปวันหนึ่งวันหนึ่งพอกันตายและต้องปฏิบัติหลวงลุงผมฟังแล้วก็สงสารนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาเมื่ออัดเข้ามาในเมืองจะต้องแวะบ้านผมเมื่อยามตรุษยามสงกรานต์อัดจะต้องห่อขนมมาฝากผมเสมออัดบอกว่ายามตรุษศาสตร์เข้าพรรษาออกพรรษายามสงกรานต์ที่วัดมีอาหารบริบูรณ์จึงคิดถึงผมเอามาฝากเสมอเราจึงมีความรักสนิทสนมกันมากสาบานกันว่าจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปผู้ใหญ่ทางบ้านผมนั้นให้ความสงสารอัดและให้ความเอ็นดูต่ออัดมากคุณพ่อเคยออกปากกับผมว่าอัดเป็นเด็กดีเท่าที่ท่านเห็นนิสัยใจคอเป็นคนซื่อไม่มีเล่ห์เหลี่ยมเป็นคนรักความเป็นธรรมแม้เวลานี้จะมีฐานะเพียงลูกศิษย์วัดก็ดีแต่ต่อไปในอนาคตจะไม่ตกยากพ่อพิจารณาดูแล้วว่าดีกว่าเพื่อนๆของลูกที่เป็นลูกอาเซียและขุนนางซึ่งล้วนแต่พ่อแม่ตามใจจนเสียนิสัยไม่เอาทานมีคนไม่ดีอยู่ในกลุ่มเพียงคนเดียวก็พากันเสียหมดถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปอนาคตพ่อคิดว่าคงเอาตัวรอดยากเพราะถือตัวว่าปัจจุบันนี้พ่อแม่มั่งมีหรือพ่อมีอำนาจวาสนาในราชการเมื่อหมดบุญพ่อแม่แล้วเวลานั้นคงรู้สึกตัวแต่ก็สายเกินแก้เสียแล้วฉะนั้นพ่อว่าให้ลูกพิจารณาคบเพื่อนอย่าถือว่าคนจนคนมีเพื่อนดีก็จะนำไปในทางดีถ้าคบเพื่อนชั่วถ้าเราขาดสติประมาทเราก็จะหลงทำชั่วไปด้วยจงพิจารณาสังเกตกิริยาท่าทางคำพูดและอารมณ์ความประพฤติและจิตใจเป็นหลักจงใช้เวลานานหน่อยก็จะรู้ว่าคนดีหรือคนชั่วในเวลานั้นผมฟังคุณพ่อพูดรู้สึกเฉยๆไม่ได้นึกอะไรเพราะคิดว่าพูดไปตามเรื่องตามราวของผู้ใหญ่ไม่ได้สนใจคิดทั้งผมมีเพื่อนรุ่นเดียวกันหลายคนล้วนแต่พ่อแม่มีหลักฐานมั่นคงอยู่ในตัวจังหวัดและบางคนก็เป็นลูกข้าราชการซึ่งเราคบกันอย่างสนิทสนมเที่ยวเตร่กันมาก่อนทั้งถูกอกถูกใจสนุกสนานไม่รู้ว่าประพฤติตัวในทางชั่วหรือทางดีสนุกตามอารมณ์ก่อนที่จะพบอัดเพราะความสนิทสนมและเรียนร่วมชั้นสนุกสนานเฮฮาบางครั้งจะเป็นคนหามชอบชกต่อยเกเรบ้างก็เห็นจะเป็นเพราะวัยรุ่นที่ชอบแสดงเก่งไม่รู้ผิดรู้ถูกเมื่อไม่มีใครเขาเอาเรื่องเพราะเขาเกรงใจผู้ใหญ่ก็ยิ่งได้ใจเห่อเหิมอวดชาวบ้านร้านตลาดเพื่อสนุกสนานผมก็เห็นดีเห็นชอบไปด้วยเพราะมันสนุกสนานดีส่วนจะเป็นคนชั่วดีนั้นไม่เคยคิดเห็นจะเป็นเพราะพวกมากลากไปส่วนอัดนั้นนานๆจะโผล่เข้ามาในจังหวัดสักครั้งหนึ่งเหมือนบ้านนอกเข้ากรุงแต่ทุกครั้งจะต้องแวะมาหาผมนับแต่ผมเลี้ยงทอดมันปลากรายในวันนั้นแล้วเป็นต้นมาส่วนคุณพ่อของผมท่านให้ความเมตตาสงสารเอ็นดูอัดมากเป็นพิเศษผิดกับเพื่อนคนอื่นๆของผมซึ่งท่านไม่ค่อยเอาใจใส่มากนักจนเพื่อนเก่าๆของผมนึกอิจฉาริษยาอัดบางคนก็ยุให้ผมเลิกคบกับลูกศิษย์วัดที่ต้องอาศัยข้าวพระกินคบไปก็มีแต่ขาดทุนไม่ได้ประโยชน์แต่ผมก็ไม่ได้สนใจเพราะอัดจะจนก็จริงแต่ไม่เคยนำความเดือดร้อนมาให้ผมเลยเพื่อนบางคนที่อยู่ในตัวจังหวัดเสียอีกที่เคยทำให้ผมเดือดร้อนซึ่งผมยังได้ร่วมสาบานกับอัดว่าต่อไปหากใครตกยากจะช่วยกันตามความสามารถแต่ผมไม่ได้บอกให้เพื่อนเก่าๆรู้เพราะพวกเพื่อนส่วนมากไม่ชอบอัดและดูถูกว่าเป็นลูกศิษย์วัดยากจน
ถือตัวว่ามีฐานะและมีความรู้ดีกว่าอัดวันหนึ่งอัดได้เข้ามาในตัวจังหวัดและแวะมาหาผมที่บ้านบังเอิญวันนั้นมีเพื่อนฝูงในจังหวัดหลายคนกำลังมารวมอยู่ที่บ้านผมก่อนแล้วผมจึงแนะนำให้อัดรู้จักเพื่อนบางคนที่ยังไม่เคยรู้จักมาก่อนเพื่อนบางคนก็ถือตัวทำความรู้จักอย่างเสียไม่ได้เห็นจะเป็นเพราะเพื่อนที่รู้จักก่อนยุให้เกลียดชังและบางคนก็แสดงความดูถูกออกมาพูดจาเหยียดหยามเปรียบเปรยดูถูกในทีเพราะรู้ว่าเพื่อนคนอื่นไม่ชอบก็พลอยไม่ชอบไปด้วยแต่อาจเป็นคนใจเย็นทำเป็นไม่รู้เท่าไม่สนใจคำเสียดสีดูถูกของเพื่อนบางคนของผมพยายามทำความสนิทสนมกับเพื่อนผมทุกคนแม้จะรู้ว่าเขารังเกียจก็ไม่ได้แสดงกิริยารังเกียจตอบทำให้ผมนึกว่าความสุภาพกิริยาท่าทางความอดทนในตัวอัดนั้นสูงกว่าเพื่อนผมทุกคนเมื่อผมรู้เห็นเช่นนี้ก็ไม่สบายใจเพื่อเชื่อมความสนิทสนมให้เข้ากันได้ผมเป็นผู้ชวนเพื่อนๆพร้อมทั้งอัดออกไปเลี้ยงอาหารเที่ยงที่ร้านในตลาดเวลานั้นเราต่างก็อยู่ในวัยรุ่นด้วยกันแล้วไม่ใช่เด็กเหมือนเมื่อก่อนเพื่อนบางคนก็ไปอย่างเสียไม่ได้สิ่งที่อัดไม่ชอบก็คือเพื่อนๆชอบอวดโม้คุยโตความเก่งกล้าพูดถึงชกต่อยตีรันฟันแทงแล้วอาจจะนิ่งไม่พูดไม่คุยด้วยทำให้เพื่อนๆพากันนึกว่าไอ้เด็กวัดคนนี้ขี้ขลาดตาขาวมีบางคนก็บอกให้ผมเลิกคบเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนตายไม่ได้นอกจากเป็นเพื่อนกินหน้าตัวเมียแต่ผมก็นิ่งเพราะรู้ว่าเพื่อนๆไม่ชอบอัดเราได้พากันไปกินอาหารที่ร้านหนึ่งที่ในตลาดในตัวจังหวัดแม้บางคนจะไม่ชอบหน้าอัดก็ตามแต่ผมก็พยายามพูดจาเชื่อมความสามัคคีให้เข้ากันได้เพื่อนเก่าของผมคนหนึ่งออกจะมีนิสัยเกะกะเกเรชอบหาเรื่องชกต่อยเสมอพวกเพื่อนๆตั้งชื่อให้มันว่าไอ้โต้งยักษ์เพราะรูปร่างใหญ่โตแข็งแรงในเวลาที่เราสั่งอาหารกินนั้นที่โต๊ะข้างๆมีชายวัยรุ่นคนหนึ่งนั่งกินอาหารอยู่เมื่อเห็นเจ้าโต้งยักษ์เดินเข้าไปก็หันมามองดูเห็นจะเป็นด้วยรูปร่างใหญ่โตของเจ้าโต้งยักษ์จึงเป็นเป้าสายตาของผู้ที่พบเห็นไม่เจตนาร้ายแต่อย่างใดส่วนเจ้าโต้งยักษ์นั้นอารมณ์เสียไม่ชอบหน้าอัดอยู่แล้วยิ่งเห็นคนมามองก็เกิดขวางหูขวางตากับผู้ชายนั้นพอที่จะพานหาเรื่องได้แล้วก็เริ่มแสดงอำนาจสันดานอันธพาลตวาดออกไปว่ามองอะไรว้อยเพื่อนไม่เคยเห็นคนหรืออยากจะลองกำลังก็ยังได้ทั้งยังได้ร้องด่าเปลยอีกหลายคำส่วนชายผู้นั้นรู้สึกเจียมตัวเพราะมาคนเดียวก็รีบกินอาหารให้เสร็จจะได้หลบอันธพาลออกไปจากร้านอาหารแสดงว่าเป็นคนสุภาพและอดทนแต่เจ้าโต้งเห็นชายผู้นั้นนิ่งก็ยิ่งไม่พอใจชายผู้นั้นไม่ได้โต้ตอบนั่งกินอาหารเฉยอยู่ก็ตรงเข้าไปฉุดกระชากให้ชายผู้นั้นลุกขึ้นทรงตัวแล้วก็ต่อยตรงหน้าชายผู้นั้นไม่นึกว่าตนถูกชกอย่างป่าเถื่อนจึงไม่ได้ทันระวังตัวเพียงตลบหมัดถูกไม่เต็มที่ก็เซถลำล้มลงก้นกระแทกกับพื้นเกือบจะเข้าไปในใต้โต๊ะอาหารพวกเราต่างตกตะลึงนึกไม่ถึงว่าเจ้าโต้งยักษ์มันจะบ้าระห่ำหาเรื่องชกต่อยเมื่อก่อนจะหาเรื่องก็ไม่เคยบ้าขนาดนี้เห็นจะเป็นเพราะเพื่อนแสดงความอวดเก่งกล้าสามารถเพื่อข่มขวัญอัดว่าฉันนี่แหละไม่ได้เป็นคนขี้คราตาขาวเหมือนแกเมื่อชายผู้นั้นล้มยังไม่ทันลุกขึ้นเจ้าโต้งยักษ์ก็ได้จัดแจงจะปรีเข้าไปฉุดออกมาจากโต๊ะต่อยซ้ำ
ผมตกใจเห็นว่าเรื่องมันจะไปกันใหญ่แต่ก็ไม่มีใครห้ามกลับเห็นเป็นของสนุกและสนับสนุนแต่แล้วสิ่งที่ไม่มีใครนึกฝันว่าจะเป็นไปได้ก็เกิดขึ้นคือเห็นอัดที่เพื่อนๆตราหน้าว่าเป็นคนขี้ขลาดตาขาวได้โดดอย่างว่องไวเข้าไปกั้นเจ้าโต้งยักษ์ไว้ท่าทางเอาจริงเอาจังไม่ยอมให้ชกต่อยชายผู้นั้นตามใจชอบต่อไปเพราะเห็นว่าไม่มีทางสู้และตวาดออกมาว่าหยุดเดี๋ยวนี้ขณะที่ชายผู้ถูกต่อยยังเมาหมัดงัวเงียไม่ลุกขึ้นแต่พอลืมตามองก็ต้องตกตะลึงซึ่งนึกไม่ถึงว่าจะมีคนในพวกเดียวกันโดดเข้ามาช่วยโดยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนพวกเราต่างพากันตกใจอีกส่วนเจ้าโต้งยักษ์นั้นชะงักและตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งเพราะนึกไม่ถึงว่าอาจจะกล้าขวางเพื่อช่วยผู้ที่ไม่เคยรู้จักว่าเป็นใครและไม่มีทางสู้เหมือนกระสอบทรายเคลื่อนที่ด้วยอาการโกรธอัดพูดเสียงดังได้ยินทั่วไปในร้านอาหารว่าถึงเราจะเป็นเพื่อนกันแต่ผมก็ไม่ชอบให้ใครไปเที่ยวหาเรื่องข่มเหงรังแกคนบริสุทธิ์ผู้ไม่มีความผิดและไม่มีทางสู้จะมาซ้อมเล่นอย่างนี้ไม่ได้เป็นอันขาดผมทนดูไม่ไหวใครจะรังแกผู้นี้อีกไม่ได้ถ้าขืนเข้ามาผมจะเป็นผู้ป้องกันเองใครอยากลองดีก็ข้ามศพผมไปก่อนถ้าเราคิดว่าเป็นเพื่อนกันต่อไปก็ขออย่าได้ให้เรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นอีกเป็นอันขาดขอให้รู้ไว้ด้วยว่าคนอันธพาลสันดานชั่วอายุสั้นจะต้องตายโหงท่าทางของอัดจริงจังไม่ใช่พูดเล่นกิริยาโกรธเหมือนแม่เสือร้ายที่คอยป้องกันลูกอ่อนของตัวผู้คนที่มากินอาหารต่างก็แตกกระจายต่างก็คิดว่าไม่ใช่ธุระของตัวต่างหลบออกไปแต่เจ้าต้งยักษ์กลับพอใจที่ได้มีโอกาสเพื่อแสดงฝีมือขยี้อัดหักหน้าให้สมกับความไม่ชอบอยู่ก่อนแล้วคอยเวลาเรื่องนี้ได้มาถึงแล้วก็ตบมือหัวเราะชอบใจสมดังใจนึกเกิดความประมาทเห็นว่าอัดตัวเล็กแล้วก็นึกสนุกเย้ยอัดพูดว่าอยากลองฝีมือหรือได้สิเพื่อนคอยดูว่าแล้วก็ปรีเข้าไปชกกกหูแต่อัดไม่ใช่หมูอย่างเจ้าโต้งคิดเพียงแต่อัดหลบนิดเดียวให้หมัดมันพลาดเป้าเท่านั้นเจ้าโต้งก็หัวขมำเพราะน้ำหนักตัวเจ้าโต้งยักษ์เมื่อทำอะไรไม่ได้ก็เกิดอารมณ์โกรธจัดที่ชกไม่ถูกอัดเพราะความอุ้ยอ้ายมีแต่กำลังและความมุทะลุส่วนอัดนั้นว่องไวกว่าและมีความคิดหยอกล้อให้เจ้าโต้งหัวเสียแต่แล้วเมื่อได้ท่าก็เตะสีข้างเจ้าโต้งยักษ์เซไปไม่ทันตั้งตัวแล้วก็เอาเท้ายันท้องเจ้าโต้งยักษ์อย่างแรงแม้จะใหญ่โตเพียงไรเมื่อจุกก็หมดแรงถึงกับเซถอยล้มลงไปนั่งพิงฝาร้านอาหารลุกไม่ขึ้นพวกเราเห็นท่าเจ้าโต้งยักษ์หมดทางจะสู้ต่อไปและอัดก็ไม่ซ้ำเหตุก็สงบลงและของในร้านก็ไม่มีอะไรเสียหายมากนักก็ค่อยเบาใจส่วนอัดเมื่อปราบเจ้าโต้งลงไปนั่งจุกก็ก้มลงไปประคองชายหนุ่มวัยรุ่นให้ลุกขึ้นจากที่นั่งงงอยู่ใต้โต๊ะอาหารซึ่งมัวแต่ตกตะลึงที่เห็นอัดปราบเจ้าโต้งยักลงไปหมอบไม่ถึงนาทีอัดถามว่าเป็นอะไรไหมน้องชายมีอะไรเสียหาย
ชายผู้นั้นเมื่อยืนขึ้นไม่ได้มีสีหน้าแสดงความโกรธที่ตนได้ถูกชกทั้งที่ไม่มีความผิดกลับยิ้มแล้วพูดว่าไม่มีอะไรเสียหายหรอกครับพี่นอกจากถูกชกยังไม่รู้ตัวจุกไปพักหนึ่งเสื้อผ้าเปลอะเปื้อนบ้างนิดหน่อยถ้วยชามของเจ้าของร้านแตกไปสองสามใบก็ไม่เท่าไรทั้งนี้ก็เป็นความผิดของผมเหมือนกันที่ไปมองดูเห็นเขารูปร่างใหญ่โตไม่นึกว่าเขาจะเอาเรื่องผมไม่เอาเรื่องเอาราวเอาความอะไรหรอกครับทางร้านผมออกเองขอให้เรื่องมันพับไปดีกว่าผมก็ดีใจมากที่ได้เป็นกำไรชีวิตของผมเท่าที่ได้มาเห็นน้ำใจเป็นธรรมของพี่วันนี้ทำให้ผมชื่นใจไปอย่างไม่มีวันลืมทำอย่างไรผมจะได้ให้คนอื่นมีนิสัยน้ำใจลูกผู้ชายเหมือนพี่นะผมจะได้ไปบอกผู้ใหญ่ของผมอยากทราบชื่อของพี่และอยู่ที่ไหนส่วนผมชื่อพร้อมครับอยู่บ้านพักผู้พิพากษาจังหวัดนี้ผมเป็นลูกชายของท่านคุณพ่อเพิ่งจะย้ายมาใหม่ยังไม่ทันถึงเดือนยังไม่รู้จักใครมากนักผมก็ยังไม่มีเพื่อนหรอกครับพี่ว่างๆถ้ามีโอกาสขอเชิญแวะไปเยี่ยมเราบ้างนะครับผมรักนิสัยของพี่จริงๆวันนั้นผมงงเหมือนกันได้ฟังคำพูดทั้งสองฝ่ายโต้ตอบก็คิดว่าถ้าไม่มีอัดอยู่ด้วยในวันนั้นเรื่องคงไปกันใหญ่โชคยังเข้าข้างเรามากแต่คิดไปอีกทีหากไม่มีอัดอยู่ด้วยเจ้าโต้งยักษ์ก็คงจะแผลงฤทธิ์อวดศักดาแสดงความบ้าถึงเพียงนี้โชคดีก็น่าจะเป็นของอัดเพราะได้มีโอกาสได้รู้จักลูกชายท่านผู้พิพากษาประจำจังหวัดทราบต่อมาว่าท่านได้อุปการะให้การศึกษาจนสำเร็จเข้ารับราชการต่อจากนั้นมาความรู้สึกของเพื่อนๆผมก็ยิ่งไม่ชอบหน้าอัดมากขึ้นแทนที่จะนึกถึงความผิดของตัวและนึกถึงบุญคุณที่อัดได้ช่วยให้พ้นข้อหาทำร้ายร่างกายกลับถูกหาว่าหักหน้าเพื่อนตามนิสัยอันธพาลจนกลายเป็นไม้เบื่อไม้เมากันตลอดเวลาเข้ากันไม่ได้แต่ก็ไม่กล้าประฝีมือกับอัดเพราะทราบภายหลังว่าอัดมีฝีมือนั้นเชิงมวยพอตัวเพราะหลวงลุงของอัดท่านเคยเป็นนักมวยเก่าแอบสอนท่าทางการต่อสู้ให้กับอัดไว้เพื่อป้องกันตัวผมเคยถามอัดว่ามีความรู้ในเรื่องหมัดมวยทำไมไม่บอกจะได้พาเพื่อนๆไปสมัครเรียนด้วยแต่อัดพูดอย่างถ่อมตัวว่ารู้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อรักษาป้องกันตัวเมื่อมีคนมารังแกและหลวงลุงท่านไม่ค่อยสอนให้กับใครนอกจากผู้นั้นจะปฏิญญาณตัวว่าจะมีความซื่อสัตย์สุจริตมีศีลมีธรรมซึ่งจะไม่นำวิชาของท่านไปรังแกคนอื่นหรือนำไปใช้ในทางทุจริตถ้าผู้ใดผิดสัญญากับท่านก็จะถูกท่านแช่งให้เป็นไปต่างๆฉะนั้นการเป็นลูกศิษย์ของท่านนั้นยากมากหลายครั้งที่อาจได้แนะนำให้ผมช่วยตักเตือนเพื่อนๆให้กลับนิสัยที่ชอบทำอะไรตามใจตัวในทางที่ผิดให้คิดถึงอกเขาอกเราทำลายความคิดชั่วออกเสียเพื่อต่อไปในอนาคตจะได้มีชีวิตอย่างราบรื่นสดใสเวลานี้มองดูอนาคตของพวกเพื่อนผมมืดมิดอย่างน่ากลัวถ้าช่วยเตือนให้กลับใจได้ก็จะเกิดประโยชน์ส่วนรวมแก่ชาติบ้านเมืองผมฟังอัดพูดอย่างมีเหตุผลผมก็งงเพราะเด็กลูกศิษย์วัดเมื่อ 3-4 ปีก่อนซึ่งผมเคยซื้อทอดมันปลากรายให้กินนั้นเป็นคนซื่อยังไม่มีความรู้อะไรมากนักแต่บัดนี้อยู่ในวัยรุ่นดูพูดจาคมคายังมีความรู้แต่ก็นึกว่าคนเรามีความรู้ดีก็ต้องอาศัยขยันศึกษาเล่าเรียนเอาใจใส่วันนี้ยังโง่ยังไม่รู้แต่เมื่อเอาใจใส่ขยันศึกษาเล่าเรียนวันหน้ากลับมีความรู้และฉลาดไม่ใช่ของแปลกอะไร
พราะยิ่งเรียนก็ยิ่งรู้ถ้าไม่เรียนก็ไม่รู้และโง่ตลอดไปเป็นธรรมดาเมื่อมีความรู้แล้วก็ปฏิบัติตามในทางที่ดีมีจิตใจเที่ยงธรรมละเว้นไม่ทำบาปทำชั่วก็เป็นบุคคลที่น่านับถือคนเราคบคนดีไปในทางดีคบชั่วก็พากันประพฤติไปในทางชั่วเป็นความจริงที่ไม่ตายตลอดไปเห็นจะเป็นเพราะอัดเอาใจใส่การศึกษาเล่าเรียนและได้หลวงลุงอาจารย์ฝึกสอนวิชาความรู้มีศีลธรรมจึงได้เป็นคนดีไปด้วยเมื่อผมได้พยายามให้เพื่อนกลับนิสัยให้เป็นคนมีเหตุผลมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีแต่ผมก็ไม่บอกให้รู้ว่าอาจเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะรู้ดีว่าเพื่อนผมเก่าๆทุกคนรู้สึกไม่มีความชอบหน้าอาจเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเมื่อพูดถึงอาจคราวใดทำให้เพื่อนๆโกรธแค้นเพราะหาว่าฉีกหน้าอวดดีจึงมีอารมณ์ค้างอยู่ในความรู้สึกตลอดมาบางครั้งก็คิดชั่วจะลอบทำร้ายอัดผมรู้สึกไม่สบายใจที่พวกเพื่อนคิดการชั่วเช่นนี้ผมจะห้ามพวกเพื่อนๆก็จะพากันคิดว่าผมเข้าข้างอัดซึ่งถือว่าเป็นศัตรูกับเพื่อนเก่าๆผมรู้สึกหนักใจซ้ำพวกเพื่อนเก่าไม่เชื่อผมแล้วกลับช่วยกันยุให้ผมเกลียดชังอัดอ้างเหตุผล108จูงใจให้ผมเห็นดีเห็นชอบไปด้วยแต่อัดเป็นคนดีทั้งผู้ใหญ่ของผมก็สนับสนุนผมจะช่วยให้อัดพ้นจากการปองร้ายของเพื่อนได้อย่างไรถ้าไม่มีทางก็เห็นจะต้องบอกอัดให้รู้ตัวและจะต้องหันมาเป็นศัตรูกับพวกเพื่อนเก่าเป็นแน่ผมก็ยังคิดไม่ตกแต่แล้วก็มีข่าวหายหนักอกเพราะอัดได้เดินทางเข้าไปศึกษาต่อในกรุงเทพแต่ใครจะเป็นผู้ช่วยส่งให้ไปศึกษาที่กรุงเทพเวลานั้นผมก็ไม่รู้ข่าวออกมาจากอัดเพียงสั้นๆว่าขอลาเพื่อนไปเรียนต่อที่กรุงเทพเท่านั้นเมื่ออัดได้จากไปอยู่กรุงเทพผมก็โล่งใจคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้มีแต่ความเจริญก้าวหน้าการคิดร้ายที่จะทำลายล้างแค้นก็ถูกหักหน้าก็พลอยสุดสิ้นลงความอวดกำแหงอวดดีของเจ้าโต้งยักษ์ก็เริ่มขึ้นอีกเพราะหมดผู้ขัดขวางผมเมื่อแรกก็รู้ตัวดีว่าอัดผู้นี้ควรคบเป็นเพื่อนและเป็นตัวอย่างที่ดีแต่เมื่ออัดจากไปเรียนต่อที่กรุงเทพแล้วอัดได้มีจดหมายส่งข่าวและตักเตือนด้วยความหวังดีและเป็นห่วงเดือนละหลายครั้งส่วนทางบ้านผมพวกเพื่อนมากด้วยกันต่างก็ยุคนโน้นพูดอย่างนี้คนนี้พูดอย่างโน้นว่าคนอย่างอัดนั้นคบไม่ได้ชอบแสดงอวดเก่งคมพวกเรายังอวดดีมาสั่งสอนคนอย่างนี้มันไม่มีความจริงใจกับใครให้เลิกคบตัดเพื่อนฝูงอย่าได้ติดต่อกันอีกต่อไปเมื่อพวกมาคอยยุแยอยู่อย่างใกล้ชิดตลอดเวลาย่อมได้เปรียบกว่าคนที่อยู่ห่างไกลที่สุดจิตใจผมก็รวนเรไม่หนักแน่นเหมือนเดิมหลงไปตามลมปากยุของเพื่อนผมก็เห็นผิดเป็นชอบความชั่วเหมือนเชื้อโรคอยู่ใกล้ย่อมติดง่ายความดีย่อมติดยากเป็นธรรมดาพวกคนชั่วมากลากเอาไปเป็นพวกที่สุดจิตใจผมก็เอียงเอ็นไปทางชั่วเพราะคลุกคลีกับเพื่อนๆที่ใจพานอยู่ตลอดเวลาที่สุดผมก็ไม่ได้ติดต่อจดหมายกับอัดเมื่อจดหมายหลายฉบับของอัดส่งมาผมก็ไม่ยอมตอบตามที่เพื่อนยุให้เงียบเฉยๆแม้ทางฝ่ายอัดส่งมาถามเหตุผลทำไมจึงเงียบไม่ตอบจดหมายผมก็ไม่ยอมตอบเพียงอบนิ่งไว้เพื่อให้อัดเบื่อไปเองบางทีผมก็ไม่ยอมอ่านเพราะเพื่อนให้ฉีกทิ้งการเวลาได้ผ่านไปเมื่ออยู่ในหมู่เพื่อนฝูงที่มั่วสุมแต่ในทางที่ต่ำ
ก็พลอยต่ำไปด้วยเมื่อสิ้นผู้ใหญ่แล้วก็ไม่มีใครคอยตักเตือนเราก็คบแต่พวกหัวไม้มีนิสัยไปในทางที่ผิดกฎหมายอยู่ตลอดเวลาเป็นนักเลงการพนันสูบฝิ่นกินเหล้าคบนักเลงหัวไม้ชอบชกต่อยตีรันฟันแทงซ้ำพ่อแม่ที่เป็นคนดีมีศีลธรรมมีลูกหลานก็ยังดูถูกผมและพวกคอยระวังกำชับลูกหลานว่าอย่าคบพวกก๊กผมเป็นอันขาดเพราะเป็นอันธพาลจะติดความชั่วไปด้วยก่อนเมื่อผู้ใหญ่ยังไม่สิ้นบุญบ้านผมมีชื่อว่าเป็นคหบดีที่มีชื่อเสียงและมีหลักฐานมั่งคั่งในจังหวัดผู้หนึ่งเมื่อสิ้นบุญผู้ใหญ่ผมก็ทำอะไรตามใจตัวแล้วแต่เพื่อนฝูงจะชักนำไปในทางไม่ดีที่สุดเงินทองก็ฉิบหายไปในทางการพนันเลี้ยงเพื่อนฝูงที่สุดก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นสมบัติของผมต่อไปเมื่อเข้าตาจนหากินในทางสุจริตไม่ได้ก็ต้องหากินในทางทุจริตจิตใจที่เคยสุภาพเรียบร้อยก็เหี้ยมโหดดุร้ายขึ้นไม่เคยนึกถึงศีลธรรมจะผิดหรือถูกกลายเป็นคนนอกกฎหมายนอกศาสนาครั้งแรกๆก็ไม่กล้าทำชั่วเมื่อทำไปแล้วก็ชินเป็นธรรมดาไม่เกรงกลัวบาปกรรมที่จะตามสนองและกฎหมายทางโลกจะลงโทษในที่สุดผมก็ถูกจับฟ้องร้องในคดีข้อหาว่าฆ่าคนตายโดยเจตนาและที่สุดก็สืบพยานนัดแล้วนัดอีกเป็นเวลาแรมเดือนแรมปีกว่าจะสิ้นสุดพยานหลักฐานคนสุดท้ายผู้ที่กำลังอ่านคำตัดสินคดีของผมในวันนั้นก็คืออัดซึ่งบัดนี้มีบรรดาศักดิ์เป็นตุลาการท่านหนึ่งในสามที่จะชี้ชะตาของผมจะหนักหรือเบาหรือถูกปลดปล่อยให้เป็นอิสระผมได้ปฏิเสธตลอดข้อหาว่าผมไม่ได้ฆ่าผมได้อ้างหลักฐานเหตุผลว่าเวลาเกิดเหตุผมไม่ได้อยู่ในที่นั้นต่อศาลเพื่อต่อสู้คดีตลอดมาการสืบพยานอย่างยืดยาวเสียเวลาแรมปีอยู่แล้วการอ่านคำพิพากษาก็ยังยืดยาวแต่ผมก็คิดว่าท่านตุลาการผู้เคยเป็นเพื่อนร่วมสาบานกันแต่วัยเด็กนั้นคงจะมีทางช่วยผมพ้นข้อหารอดพ้นจากความอาญานี่ก็เป็นความหวังของผมที่ผมแน่ใจผมจึงไม่เดือดร้อนเพราะผมได้เคยบอกกับตุลาการผู้เป็นเพื่อนว่าผมไม่ได้ฆ่าคนตายเมื่อเพื่อนได้ฟังคำผมปฏิเสธอัดซึ่งเป็นเพื่อนเก่าและเป็นตุลาการพิจารณาในคดีนี้ก็บอกว่าถ้าเราบริสุทธิ์ก็ไม่ต้องกลัวจะช่วยให้ความเป็นธรรมถึงที่สุดแต่ไม่ใช่เพราะเราเป็นเพื่อนกันมาแต่เด็กแม้จำเลยอื่นที่บริสุทธิ์ที่ถูกเป็นผู้ต้องหาคดีเช่นนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมเช่นเดียวกันแต่ที่สุดเมื่อท่านตุลาการได้อ่านคำพิพากษาตัดสินสรุปเองด้วยอ้างพยานหลักฐานฝ่ายโจทก์และจำเลยและเหตุผลข้อเท็จจริงพยานโจทก์ทุกปากเชื่อถือตามที่ฟ้องได้ร่วมกันพิจารณาชี้ให้เห็นว่าฝ่ายจำเลยทำผิดตามข้อหาจริงตามคำฟ้องของโจทก์จึงได้ตกลงตัดสินให้จำเลยรับโทษโดยจองจำฐานความผิดมาตราที่เป็นเวลา20ปีผมได้ยินเพียงว่าให้จองจำเป็นเวลา20ปีผมก็หมดความรู้สึกกำลังจะเป็นลมหูไม่ได้ยินอะไรต่อมาแข้งขาอ่อนแทบจะพับลงในคอกจำเลยหูตาพร่ามัวไปหมดจะเป็นลมหน้ามืดที่สุดชีวิตของผมก็สิ้นอิสระผมจะต้องรับโทษกรรม20ปีไม่รู้ว่าจะทนอยู่ได้ถึง20ปีหรือไม่ผมคิดถึงลูกคิดถึงเมียจนน้ำตาไหล
ที่สุดผมกลับรู้สึกตัวทำจิตให้เข้มแข็งกลับมาหวนแค้นเจ้าเพื่อนทรยศรับปากว่าจะช่วยถึงที่สุดผมอยากจะวิ่งออกไปขยี้ให้มันตายคามือเวลานั้นผมกัดฟันด้วยความโกรธอัดความแค้นอยู่ในใจเมื่อตัดสินเสร็จก็ลงนามรับรู้เสร็จแล้วท่านตุลาการก็ลงจากบัลลังก์พวกที่อยู่ในห้องพิจารณาก็ลุกขึ้นยืนแสดงความเคารพเพราะถือว่าตุลาการผู้ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมเป็นผู้แทนขององค์พระมหากษัตริย์ก่อนที่เขาจะนำผมไปสู่ในเรือนจำขุมนรกผมได้กราบไหว้อ้อนวอนพนักงานในศาลและผู้คุมขอเวลาอยากพบอัดในฐานะเพื่อนเก่าไม่ใช่ฐานะจำเลยเพราะในไหนผมก็ถูกตัดสินจำคุกไปแล้วขอให้ผมได้พบเพียง2นาทีก็พอก่อนที่เขาจะนำผมไปสู่เรือนจำนักการหรือพนักงานไม่ยอมไปตามเห็นจะเป็นการผิดระเบียบแต่แล้วผมก็เห็นอัดเดินเข้ามาโดยไม่มีใครไปตามอัดเดินหน้าเศร้าแสดงความเสียใจเข้ามาหาผมเห็นหน้าแล้วมีความโกรธแค้นมากแต่พยายามซ่อนความโกรธแค้นไว้ภายในและชิงพูดก่อนเพราะไม่อยากฟังเสียงเพื่อนทรยศผมบอกว่าบัดนี้ผมก็ถูกศาลตัดสินชี้โทษเด็ดขาดไปแล้วผมอยากจะขอร้องให้เพื่อนช่วยปฏิบัติตามคำขอร้องจะได้ไหมเพื่อนพาซื่อตอบว่าจะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ขอร้องถ้าสามารถทำได้ถึงเพื่อนจะเป็นนักโทษไปแล้วก็ตามแต่ความเป็นเพื่อนไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อก่อนอย่างไรเดี๋ยวนี้ก็อย่างนั้นพูดมาเถอะจะทำทุกสิ่งที่อยู่ในความสามารถผมฟังแล้วต้องกัดฟันด้วยความโกรธมันพูดได้อย่างไพเราะผมแค้นใจไม่อยากฟังมันจะพูดดีหรือร้ายด้วยความจริงใจผมก็คิดว่ามันพูดลวงให้ผมตายใจผมโกรธจัดแทบจะอัดไว้ไม่อยู่จึงพูดเย้ยแกมแค้นออกไปว่าขอบใจที่เห็นความสำคัญของการเป็นเพื่อนแต่ที่ขอร้องนั้นอยากจะพูดว่านับแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้เราเลิกเป็นเพื่อนกันอย่างเด็ดขาดและจะต้องเป็นศัตรูกันต่อไปขออย่าได้มาเห็นหน้ากันอีกเป็นอันขาดเราจะขาดจากการเป็นเพื่อนเหมือนตายจากกันนับแต่นาทีนี้และจำไว้ว่าถ้าข้าได้มีโอกาสออกจากคุกเมื่อไรเมื่อนั้นแหละจะเป็นเวลาของความเป็นความตายไม่แก่ก็ข้าจะมีชีวิตร่วมกันต่อไปไม่ได้เป็นอันขาดผมเห็นหน้าอัดซีดหมองทันทีและตกตะลึงคงไม่นึกฝันว่าจะได้ยินคำพูดของผมเช่นนี้ผมไม่ยอมรอคอยฟังเสียงโต้ตอบของอัดได้เร่งให้ผู้คุมนำตัวออกไปโดยเร็วที่สุดปล่อยให้อัดยืนงงจะงังอยู่ในที่นั้นเหมือนต้องมนชีวิตผมต้องรับใช้หนี้กรรมอยู่ในคุกได้รับความยากลำบากเป็นธรรมดาของนักโทษทั้งหลายที่ทำผิดและต้องใช้หนี้กรรมเพื่อนนักโทษทั้งหลายได้ถามผมว่าเราทำอะไรรุนแรงมากถึงได้ต้องติดคุกถึง20ปีผมก็บอกว่าเขาหาว่าผมปล้นฆ่าคนตายอย่างทารุณแต่ความจริงผมไม่ได้ฆ่าศาลตัดสินจำคุก20ปีไม่ยุติธรรมเลยเพื่อนนักโทษบางคนเห็นใจบางคนที่ใจดุร้ายก็บอกว่าเป็นเรื่องเล็กต่างก็มีความรู้สึกไปคนละทางนี่แหละเป็นเหตุการณ์ที่ผมลืมไม่ได้ตลอดชีวิตแต่เป็นไปในทางชั่วเมื่อผมถูกจองจำในสถานที่เรียกว่านรกหรือเรียกว่าเรือนจำได้รับความลำบากยากแค้นหมดอิสระทั้งรู้สึกว่าคืนเดือนปีนานแสนนานกว่าจะผ่านไปได้แต่ละเดือนแต่ละปีสิ่งที่ผมไม่เคยลืมก็คือความแค้นพยาบาทที่จะต้องจองล้างถ้าได้มีโอกาสออกไปได้จะล้างแค้นอัดเป็นคนแรกคิดว่าถ้าไปพบลูกเมียเสียก่อน
ความแค้นความพยาบาทจะอ่อนลงและที่ไม่เคยลืมอีกก็คือเมียและลูกซึ่งบัดนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นลูกหญิงหรือลูกชายซึ่งคิดว่าเมื่อออกไปได้จะไปรับขวัญลูกรับขวัญเมียแต่ก็ยังสงสัยว่าทำไมหนอวันตัดสินจึงไม่ได้เห็นหน้าเมียเธอควรจะมาเยี่ยมมาฟังคำพิพากษาตลอดเวลาเมื่อมาต้องโทษอยู่ในเรือนจำนั้นเธอไม่เคยมาเยี่ยมเลยนึกถึงว่าเธอคงมีผัวใหม่จึงไม่กล้ามาเยี่ยมผมเมื่อมาคิดถึงตอนนี้ก็ทำให้ผมเริ่มอารมณ์เสียขึ้นมาอีกนึกโกรธเธอตามอารมณ์ของผมที่มีนิสัยชั่วช้าจนเคยตัวแต่เมื่อพิจารณาดูนิสัยของเธอแล้วก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้เธอเป็นคนดีมีความรักและซื่อสัตย์ต่อผมคนเดียวแม้ผมจะเป็นคนชั่วเธอก็ยังรักและซื่อตรงต่อผมผิดกับผมผู้เป็นสามีของเธออย่างดำกับขาวแต่คิดว่าผู้หญิงจะเอาจิตใจแน่นอนอะไรไม่ได้แต่มีสิ่งแปลกใจอย่างหนึ่งคือผมได้รับเงินจำนวนหนึ่งบ่อยครั้งแต่ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนส่งมาถามก็ได้ความว่าเป็นผู้หญิงเท่านั้นชื่อและที่อยู่ไม่มีใครรู้จักเพราะกว่าจะมาถึงผมผ่านมาหลายทอดที่แรกคิดว่าส่งมาผิดตัวแต่บ่อยครั้งคงไม่ผิดตัวแน่ทำให้ผมคิดว่าไม่มีใครนอกจากเมียผมแต่เมื่อผมส่งจดหมายก็ส่งไม่ถึงตามที่อยู่เดิมแต่ทำไมเธอจึงปิดบังและไม่มาเยี่ยมผมทำให้คิดไปต่างๆนานาหรือจำเป็นจะต้องมีสามีใหม่เพื่อจะได้ส่งเงินมาให้ผมใช้จ่ายในเรือนจำเพื่อทำให้ผมมีเงินใช้ไม่ขาดมือชีวิตมีเริ่มต้นก็มีถึงที่สุดเป็นธรรมดาผมถูกจองจำอยู่ในคุกไม่ครบ20ปีเพราะผมทำความดีประพฤติตัวเรียบร้อยและมีการอภัยโทษเมื่อมีเกี่ยวกับพระราชพิธีของในหลวงผมก็ได้ลดหย่อนผ่อนโทษลงและได้มีโอกาสรับอภัยโทษถูกปลดปล่อยออกมาเป็นอิสระโชคดีผมยังมีเงินติดตัวออกมาด้วยจึงไม่สู้ลำบากมากนักเมื่อผมเข้าไปอยู่ในเรือนจำออกมาแล้วก็รู้สึกว่าบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปมากแทบจะจำถนนหนทางไม่ได้ผมตรงไปจะเข้าไปขออาศัยเพื่อนเก่าๆอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็จะไปสืบหาลูกเมียหาอัดผู้สร้างความแค้นให้ผมไม่เคยลืมแต่เมื่อมาถึงที่เคยอยู่มาก่อนและไปเที่ยวสืบหาคนที่เคยชอบพอเป็นเพื่อนกันมาก่อนก็ไม่รู้ว่าแยกย้ายกันไปไหนบ้านช่องก็เปลี่ยนแปลงเป็นซอยเป็นถนนบ้านเรือนเก่าๆเรือนไม้หลังคาสังกะสีไม่มีเหลือแม้แต่ผมตามหาเมียหาลูกซึ่งยังไม่เคยเห็นหน้าลูกว่าเป็นหญิงหรือชายไปถามหาไม่มีใครรู้จักเพราะบ้านเก่าๆเปลี่ยนเป็นตึกร้านค้าอาคารไปหมดถามหาเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงสมัยก่อนหลายคนรวมทั้งคนจีนคนไทยทั้งหญิงและชายก็ไม่รู้ว่าโยกย้ายไปทางไหนหมดคนมาอยู่ใหม่ๆเมื่อถามก็ได้แต่สั่นหัวไม่เคยรู้จักชื่อระยะเพียงสิบกว่าปีทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมดผมเดินถามเดินหาจนอ่อนใจแล้วก็เกิดท้อใจแทบจะหมดกำลังที่สุดผมก็นึกถึงพระภิกษุองค์หนึ่งเป็นคนจังหวัดเดียวกันท่านมาบวชจำพรรษาอยู่ในวัดพระนครนึกดีใจว่าที่ไหนก็เปลี่ยนแปลงไปจนจำไม่ได้แต่วัดคงจะอยู่ในสภาพเดิมวัดก็ต้องเป็นวัดอย่างเดิมไม่โยกย้ายไปไหนแต่ก็ไม่ค่อยสบายใจนักกลัวพระที่เคยจำพรรษาอยู่ท่านอาจจะโยกย้ายไปอยู่วัดอื่นหรือสึกออกมาเป็นคฤหัสถ์ก็ได้แต่ไม่มีทางอื่นที่จะดีกว่าตรงไปที่วัดถามถึงนามพระภิกษุรูปนั้นแล้วก็ต้องดีใจที่ได้ทราบว่าท่านจำพรรษาอยู่ในวัด
แต่ขณะนี้ท่านออกไปข้างนอกยังไม่กลับผมจึงนั่งคอยท่านที่หน้ากุฏิจิตใจค่อยมีความสบายขึ้นเพราะถึงอย่างไรผมก็มีหวังที่จะมีพระเป็นที่พึ่งอาศัยหลับนอนชั่วครั้งชั่วคราวได้จนกว่าจะสืบหาลูกเมียพบบัดนี้ผมกลับถือเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นเมื่อพระท่านกลับมาถึงกุฏิผมก็ดีใจตรงเข้าไปกราบนมัสการแล้วถามถึงทุกสุขพอสมควรแล้วผมก็บอกว่าผมอยากจะมาอาศัยอยู่กับหลวงพ่อชั่วคราวจนกว่าจะติดตามหาลูกเมียพบแล้วก็จะกราบนมัสการลาเวลานี้ในพระนครผมไม่รู้จะไปพึ่งใครเพราะเที่ยวหาคนที่คุ้นเคยกันก็ไม่มีคนรู้จักหลวงพี่ท่านใจดีหัวเราะอย่างเปิดเผยแล้วพูดว่าได้สิเชิญพักได้ตามสบายที่ทางก็ยังพอมีให้พักอาศัยได้ผมกราบขอบคุณท่านที่ได้กรุณาแล้วท่านก็สั่งให้เด็กลูกศิษย์จัดห้องข้างห้องเก็บของทำความสะอาดหาเสื่อมาหาหมอนมุ้งมาจัดปูให้เรียบร้อยเมื่อผมได้ที่พักแล้วก็ดีใจมีโอกาสได้ที่ซุกหัวนอนก็พอใจเช้าขึ้นก็ออกเที่ยวตามสืบหาลูกเมียว่าย้ายไปอยู่ที่ไหนแต่ก็ไม่ได้เรื่องราวคืบหน้าออกไปแต่ก็รู้ข่าวจากหลวงพ่อผู้ให้ที่พักพิงซึ่งเคยเป็นคนบ้านเดียวกันและจังหวัดเดียวกันเพราะมีคนมาเล่าให้ฟังว่าพวกเพื่อนรุ่นเดียวกับผมและอัดที่เคยไม่ชอบหน้าอัดจนเกิดเรื่องนั้นต่างได้รับชะตากรรมไปตามกันคนแรกคือเจ้าโต้งยักษ์ได้ถูกนักเลงตีแทงถึงแก่ความตายนอกนั้นก็ถูกยิงบ้างถูกจับในทางชั่วบ้างทราบข่าวแล้วก็ทำให้ผมสะดุ้งนึกถึงคำพูดของอัดสมัยก่อนตอนเมื่ออยู่ที่ร้านอาหารในต่างจังหวัดก่อนที่จะโค่นเจ้าโต้งยักษ์ลงไปนั่งจุกพิงฝาร้านอาหารเคยพูดว่าคนอันตพาลจะอายุสั้นต้องตายโหงและบัดนี้สิ่งเหล่านั้นเกิดเป็นความจริงขึ้นแล้วเพื่อนรุ่นนั้นอายุไม่ยืนจริงอย่างว่าพวกอันตพาลตายง่ายคงเหลือแต่ผมกับอัดสองคนเท่านั้นแต่บัดนี้ผมกำลังจะตามล้างแค้นอัดไม่ช้าก็จะรู้ว่าคนดีหรือคนชั่วคนหนึ่งที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปจะมีชีวิตอยู่พร้อมกันไม่ได้นี่ก็คงเพราะความชั่วมันสิงอยู่ในตัวผมมันเกาะกินหัวใจจนติดเป็นสันดานชั่วแล้วแม้จะรู้ว่าคำพูดของอัดที่เคยพูดไว้เป็นจริงไปตามคำน่าจะเป็นเครื่องเตือนสติผมได้แต่ก็ไม่เคยคิดไม่เคยนึกมีแต่ความแค้นความโกรธความพยาบาทฝังอยู่ในความรู้สึกไม่มีวันลืมมาคิดได้สติภายหลังอยากจะเรียกตัวเองว่าไอ้โง่ขาดปัญญาสืบหาผู้มีตำแหน่งสูงมีชื่อเสียงอย่างอัดไม่ยากนักต่อมาไม่ช้าผมก็ได้สืบบ้านอัดที่ยังมีตำแหน่งตุลาการอยู่และได้ทราบว่าเคยย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดในระหว่างผมต้องโทษอยู่และได้ย้ายกลับมาอยู่ในพระนครอีกนับว่าเป็นโชคดีไม่ต้องติดตามข้ามเมืองเพื่อไปค้นหาตัวเมื่อผมได้สืบทราบตำแหน่งบ้านที่อยู่ของอัดแล้วก็ไปดูลาดเหลาทางหนีทีไล่ว่าจะเข้าไหนออกไหนคนในบ้านจึงจะไม่รู้ไม่เห็นเมื่อหลบเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในบ้านแล้วก็ทราบว่าบ้านของอัดตามปกติกลางวันจะไม่มีคนอยู่บ้านเลย
มีคนแก่ๆคอยถางหญ้าอยู่หน้าบ้านและรู้สึกว่าจะเป็นคนหูตึงเป็นคนเฝ้าบ้านนอกนั้นมีคนใช้และแม่ครัวซึ่งก็ไม่ขึ้นมาบนบ้านฉะนั้นจึงเหมาะที่จะหลบซ่อนอยู่ตอนบ่ายแม่ครัวไปตลาดคนใช้อยู่ในเรือนข้างครัวผมจึงคอยหาโอกาสเวลาเหมาะสมเข้าไปในบ้านดูลาดเหลาก่อนเมื่อผมพิจารณาดูตลอดก็คิดว่าสามารถจะคอยอยู่บนเพดานหรือห้องข้างๆแล้วก็สามารถจะใช้มีดคว้างให้เจาะตรงหัวใจซึ่งผมมีความชำนาญอยู่ก่อนแล้วการคว้างมีดปาให้ตรงเป้าหมายสำหรับผมไม่เคยผิดพลาดมาก่อนแต่คิดว่ามันไม่ทรมานตายง่ายเกินไปอยากจะให้ทรมานให้สมกับความแค้นเสียก่อนค่อยลงมือผมได้พยายามแอบเล็ดลอดเข้าไปในบ้านอย่างสะดวกไม่มีอะไรขัดขวางเพราะผมมีวิชาโจรกรรมชั่วร้ายสามารถถอดกลอนและห้อยโหนโยนตัวอย่างชำนาญสามารถเข้าไปในบ้านอย่างเงียบกริบคนอยู่ภายนอกไม่มีใครสงสัยเพราะไม่ได้ยินเสียงเมื่อผมเข้าไปภายในห้องสำรวจดูทุกแห่งทุกห้องเท่าที่มีอยู่ภายในบ้านเพื่อพิจารณาวางแผนว่าจะหลบซ่อนตัวตรงไหนจึงจะเหมาะเมื่อได้สังหารเหยื่อแล้วจะออกทางไหนปลอดภัยผมตรวจดูหมดทุกห้องก็ทราบว่าห้องไหนเป็นห้องนอนของอัดและภรรยาห้องไหนเป็นห้องบุตรสาวคนเดียวของอัดเมื่อผมกลับออกมาก็ไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้ให้คนในบ้านสงสัยเพราะก่อนที่ผมจะเหยียบบนพื้นห้องที่ขัดสะอาดเป็นเงาผมได้ใช้ผ้าสำลีทำเป็นถุงหุ้มรองเท้ายางของผมไว้ภายในฉะนั้นเมื่อเดินไปทางไหนก็ไม่เป็นรอยจึงไม่มีใครรู้ว่ามีคนเข้ามาในบ้านแม้แต่ลูกบิดประตูก็ไม่มีรอยมือถ้าผมจะขโมยของในห้องก็คงขนไปได้อย่างสะดวกสบายแต่ผมไม่ได้ขโมยผมตั้งใจจะมาล้างแค้นฉะนั้นเมื่อผมกลับออกมาจึงไม่มีร่องรอยอะไรหรือมีอะไรติดมือออกมาเมื่อผมได้เข้าไปสำรวจในบ้านเป็นที่พอใจแล้วการวางแผนการก็เริ่มขึ้นคราวก่อนอาจเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของผมคราวนี้ผมจะเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของอาจหากมีความจำเป็นมาขัดขวางก็ต้องสังหารรวมทั้งบุตรและภรรยาของอาจด้วยเพื่อความปลอดภัยของตัวแม้ผู้นั้นจะไม่รู้เห็นด้วยก็ตามชีวิตของตัวเองย่อมสำคัญกว่าความเห็นอกเห็นใจความสงสารนั้นไม่มีในจิตใจของคนชั่วจิตใจจึงมีแต่ความเหี้ยมโหดดุร้ายทำได้ทุกอย่างตามอารมณ์ของตัวเองไม่ว่าผิดหรือถูกเมื่อผมได้สังเกตศัตรูคู่แค้นแล้วผมก็ออกติดตามลูกเมียภายหลังคิดว่าเธอคงมีชีวิตอยู่เพราะผมแน่ใจว่าเธอเป็นผู้ส่งเสียเงินทองเมื่อผมยังอยู่ระหว่างต้องโทษแม้จะไม่บอกชื่อแต่ก็บอกว่าเป็นผู้หญิงที่ได้กรุณาส่งเงินให้ผมตลอดมาหญิงนั้นจะเป็นคนอื่นไม่ได้นอกจากเมียผมและไม่มีใครเพราะแม่ผมตายไปนานแล้วญาติสนิทก็ไม่มีอีกแต่ผมก็ยังสืบไม่ได้ว่าเมียผมและลูกผมเวลานี้อยู่ที่ไหนเมื่อผมกำหนดชะตาของอัดแล้ววันนั้นผมก็แอบซ่อนตัวอยู่บนเพดานการขึ้นก็ไม่ยากนักเพราะช่องเพดานใกล้กับตู้หนังสือในห้องรับแขกเมื่อปีนขึ้นไปบนหลังตู้หนังสือใช้มือดันฝาช่องปิดเพดานก็สามารถปีนขึ้นไปซ่อนตัวอยู่บนเพดานแล้วปิดช่องไว้อย่างเดิมและไม่ลำบากนักไม่มีใครสงสัยทั้งผมเจาะรูพอสามารถจะมองลงมาเห็นการเข้าออกในห้องได้ทุกมุมผมคิดว่างานของผมสำเร็จผลไปแล้ว90ใน100และจะไม่มีพลาดแน่วันสิ้นชื่อของอัดกำลังจะมาถึงสิ่งที่ผมเตรียมติดตัวไปด้วยนั้นคือมีดชายธงซึ่งผมรับเสียคมกริบเมื่อแทงถูกที่ใดแล้วก็จะไม่มีทางรอดเพราะเป็นมีดอาบยาผ
ผมต้องระวังให้อยู่ในฝักตลอดเวลานอกนั้นก็มีน้ำในขวดติดตัวพร้อมทั้งอาหารแห้งเพื่อความไม่ประมาทเมื่อถึงเวลาจำเป็นหาโอกาสยังไม่เหมาะต้องเสียเวลาอยู่นานกว่าจะกำหนดก็จะไม่เดือดร้อนสิ่งจำเป็นก็คือไฟฉายเล็กๆเพื่อคอยส่องดูข้างบนเพดานกลัวพวกแมงป่องหรือตะขาบและสัตว์เล็กๆที่มีพิษหากมีอยู่บนเพดานถ้าถูกมันกัดต่อยจะเสียการเรื่องจะแตกหลังจากผมได้อดทนอยู่บนเพดานหลังคาเวลาผ่านไปเป็นชั่วโมงก็ได้เห็นอัดกลับจากทำงานเดินเข้ามาในห้องติดตามมาด้วยภรรยาผมจับตาดูทุกฝีก้าวตลอดเวลาเมื่ออัดเข้าไปอาบน้ำเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเสร็จก็เข้าไปในห้องรับแขกซึ่งมีผมคอยจ้องดูอยู่บนเพดานผมก็เห็นอัดหยิบหนังสือพิมพ์รายวันขึ้นมาอ่านแม้ผมจะไม่เห็นอัดถนัดนักเพราะอยู่บนที่สูงมองลงมาแต่บางครั้งอัดก็แงนหน้าขึ้นมองดูเพดานทำให้ผมตกใจนึกว่าอัดรู้ว่ามีคนอยู่บนเพดานแต่แล้วก็เบาใจที่เห็นหน้าอัดใช้สายตามองเหม่ออย่างไม่มีความหมายอย่างใช้ความคิดนึกไม่สนใจอะไรมองดูหน้าอัดตอนเงยหน้าขึ้นรู้สึกว่าระยะ10 กว่าปีหน้าตาไม่เปลี่ยนแปลงไปมากเลยคิดในใจว่าคืนนี้เป็นวันชะตาขาดของมึงแล้วไอ้อัดความแค้นของข้าจะสุดสิ้นลงรอให้ถึงเวลามันหลับเสียก่อนแล้วค่อยลงมือทำลายมันคงปลอดภัยเพราะถ้าสู้กันซึ่งหน้าแล้วผมไม่มีโอกาสชนะอัดได้เพราะอัดมีความชำนาญในด้านหมัดมวยและแข็งแรงดูท่าทางยังแข็งแรงไม่ผิดเดิมฉะนั้นผมจึงคอยเวลานั้นจะมาถึงแต่ไม่นานภรรยาของอัดก็เข้ามาอาบน้ำแต่งตัวอยู่กับบ้านเรียบร้อยมานั่งข้างสามีพูดอย่างถอนหายใจเหมือนมีเรื่องทุกข์หนักอกซึ่งก็ได้ยินอย่างชัดเจนเพราะในห้องนั้นไม่กว้างขวางใหญ่โตนักเสียงของผัวเมียปรึกษากันผมจึงได้ยินอย่างชัดถ้อยชัดคำเสียงภรรยาพูดว่าคุณพี่จะทำอย่างไรบัดนี้เพื่อนที่อาฆาตพยาบาทได้ถูกปล่อยออกมาเป็นอิสระแล้วเขาคงตามหาเพื่อล้างแค้นคุณพี่สัญญาว่าจะช่วยให้หลุดไม่ต้องรับโทษแต่เมื่อเขาถูกจำคุกก็แค้นสาบานว่าจะล้างแค้นแล้วคุณพี่จะทำอย่างไรดีทำใจเย็นไม่คิดอ่านป้องกันตัวหรือผมตั้งใจฟังด้วยหัวใจเต้นเสียงสามีพูดว่าน้องจะให้พี่ทำอย่างไรก่อนจะขึ้นศาลพิจารณาพี่ก็ได้ถามแล้วถามอีกขอให้บอกความจริงแต่เพื่อนก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ฆ่าไม่รู้เรื่องซ้ำยังสบถสาบานต่อหน้าพี่ว่าคำที่พูดนั้นเป็นความจริงทุกคำถ้าคำพูดไม่จริงขอให้เมียรักตายจากไปพี่เห็นแกลงทุนสาบานอย่างขันแข็งก็ทำให้พี่ตายใจเข้าใจผิดคิดว่าแกคงไม่ได้ฆ่าเชื่อว่าเป็นความจริงจึงบอกว่าหากเราไม่ได้ฆ่าจริงก็คงไม่มีความผิดแน่ศาลย่อมทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมจะไม่เอาคนทุจริตเข้าคุกเข้าตารางเป็นแน่แกเข้าใจผิดคิดว่าพี่รับปากจะช่วยแกให้พ้นโทษเมื่อศาลได้สืบพยานหลักฐานยืนยันจึงได้รู้ว่าแกทำผิดจริงตามที่โจทฟ้องแต่แกก็ยังพูดเท็จต่อพี่ผู้เป็นเพื่อนเพื่อช่วยให้แกรอดพ้นอาญาแผ่นดินเมื่อพี่รู้ว่าแกผิดก็ช่วยอะไรไม่ได้พี่เป็นข้าราชการฝ่ายตุลาการถือหน้าที่รักษาตัวบทกฎหมายให้มีความศักดิ์สิทธิ์เที่ยงธรรมเป็นหลักของประเทศชาติตุลาการได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนองค์พระมหากษัตริย์ฉะนั้นศาลจึงเป็นหลักสำคัญเป็นที่พึ่งในความเที่ยงตรงของชาติไทยทั้งชาติหากศาลไม่ถือความเที่ยงธรรมก็ย่อมเป็นอันตรายต่อชาติพี่ก็ได้ถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา
ฉะนั้นพี่จึงอุทิศชีวิตและจิตใจเพื่อรักษาความเที่ยงธรรมเหมือนแสงอาทิตย์ส่องสว่างให้เป็นที่พึ่งของประชาชนในชาติต่อไปแม้ผู้ทำผิดจะเป็นพ่อหรือแม่หรือลูกเมียญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก็ตัดสินด้วยใจที่เที่ยงตรงถ้ามีความผิดตามตัวบทกฎหมายก็ต้องลงโทษความเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงก็ต้องแยกไว้ทางหนึ่งความยุติธรรมต้องเป็นความยุติธรรมเป็นหลักสำคัญของชาติหากผู้ใดเอ็นเอียงขาดความเที่ยงธรรมเห็นแก่พวกพ้องก็เท่ากับผู้นั้นขบถทรยศต่อชาติขาดความไว้วางใจของประชาชนสำหรับพี่นั้นจะรักษาตราชูแห่งความเที่ยงตรงนี้ไว้ยิ่งกว่าชีวิตแต่เมื่อจะมีผู้มาปองร้ายชีวิตของพี่ก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญเพราะพี่อุทิศเพื่อรักษาไว้ซึ่งความเป็นธรรมเพื่อนพี่คนนี้พี่ไม่เคยลืมว่าพี่ยังเป็นหนี้บุญคุณเมื่อสมัยครั้งพี่เป็นศิษย์วัดเดินผ่านตลาดได้กลิ่นทอดมันปลาที่แม่ค้ากำลังทอดอยู่ในกระทะมันหอมชวนกินพี่อยากกินแต่ไม่มีเงินซื้อเพื่อนคนนี้แหละที่เห็นพี่อยากกินจึงซื้อให้กินสมความอยากแม้จะเป็นราคาไม่มากนักแต่เวลานั้นสูงค่าสำหรับพี่แล้วพี่ก็ไม่เคยลืมเลยเพราะเวลานั้นน้ำใจของเพื่อนสูงแต่เมื่อได้คบเพื่อนชั่วนานๆเข้านิสัยก็เปลี่ยนแปลงต่ำลงพี่เศร้าใจและเสียดายจึงได้พยายามตักเตือนแต่พี่อยู่ห่างนานๆจะเข้าเมืองแต่เพื่อนใจชั่วมันคอยยุให้ทำเพื่อนชั่วมีมากคนมันช่วยกันยุช่วยกันแย่ให้เลิกคบกับพี่ที่สุดฝ่ายชั่วก็เป็นฝ่ายชนะเมื่อพี่ได้เดินทางเข้ามาศึกษาในกรุงเทพถึงพี่จะไม่เดินทางเข้ามาเรียนต่อในกรุงเทพพี่ก็คงไม่สามารถเปลี่ยนใจเพื่อนให้เป็นคนดีได้แม้จะเขียนจดหมายไปตักเตือนก็ไม่ได้ผลเพราะเพื่อนชั่วมีมากมายคอยยุยงส่งเสริมให้ทำชั่วและทั้งยุยงให้เกลียดพี่ด้วยพี่ก็เสียดายคนดีๆต้องเสียไปเพราะคบคนชั่วคบคนผิดผมได้ฟังได้ยินแล้วก็สะดุ้งใจเต้นแม้อาจจะพูดมีเหตุผลของความจริงก็รู้สึกผิดชอบอยู่บ้างก็อย่าหวังเลยที่จะเปลี่ยนจิตใจผมให้เลิกอาฆาตพยาบาทคืนนี้ผมต้องลงมือแน่ขอรอให้มันนอนหลับเสียก่อนแล้วมันจะไม่มีวันตื่นขึ้นมาเห็นแสงอาทิตย์ในรุ่งเช้าต่อไปแต่แล้วก็ได้ยินเสียงภรรยาของอัดพูดว่าแล้วคุณพี่คงไม่ได้บอกให้เขารู้ว่าภรรยาเขาได้ตายก่อนที่ความจะถึงที่สุดเสียงสามีถอนหายใจแล้วพูดว่าคิดไม่ตกพี่ก็นึกว่าจะบอกเหมือนกันแต่คิดว่ายังไม่ควรบอกเวลานั้นเพราะพี่รู้ว่าทำอย่างไรเพื่อนก็ต้องรับโทษหนักแน่นอนอย่าบอกให้รู้ดีกว่าถ้ารู้จะเป็นการเพิ่มทุกข์ให้เพื่อนอีกผมได้ยินว่าภรรยาผมตายเท่านั้นผมก็สะดุ้งใจหายเพราะไม่นึกว่าจะได้ทราบข่าวร้ายอย่างกระทันหันผมใจสั่นสะอื้นอยู่ในอกน้ำตาตกในคิดว่าเมียผมไม่น่าจะอายุสั้นเลยผมหน้ามืดอ่อนเพลียแทบหมดแรงอยู่บนเพดานผมมีความเสียใจอะไรรักภรรยาของผมมากเกือบหมดกำลังใจแทบจะไม่อยากมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ต่อไปความหวังที่จะเห็นหน้าภรรยาก็สุดสิ้นลงจึงฝืนใจฟังต่อไปให้รู้เรื่องก็ได้ยินเสียงเพื่อนพูดต่อไปว่าส่วนเรื่องตัดสินความนั้นเป็นหน้าที่พี่ซึ่งทำไปตามกฎหมายโดยเที่ยงธรรมแต่ส่วนเรื่องเพื่อนก็อีกเรื่องนึงเมื่อมีทางช่วยได้โดยไม่ผิดศีลธรรมและกฎหมายพี่ก็พยายามช่วยพี่รู้ว่าเพื่อนเกลียดพี่มีความอาฆาตคิดร้ายมีความพยาบาทที่ได้ติดมาจากเพื่อนอันธพาลทั้งหลายเขาเป็นนิสัยแต่ก็รู้ว่าเพื่อนนั้นไม่มีญาติพี่น้องอีกการติดโทษอยู่ภายในเรือนจำ
รับใช้กรรมหนักอยู่แล้วพี่เห็นทางที่จะช่วยได้จึงพยายามส่งเงินให้แกใช้และไม่อยากให้รู้ว่าพี่เป็นผู้ส่งจึงปิดเป็นความลับเพียงสั่งให้บอกว่าผู้ส่งเงินให้นั้นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเท่านั้นผมฟังเรื่องถึงตอนนี้ผมก็สะดุ้งอีกผมเพิ่งรู้ว่าเงินที่ผมใช้ทุกบาททุกสตางค์นั้นเป็นของอัดผมนึกเสียใจว่าไม่ควรที่จะใช้เงินของไอ้ศัตรูเลยถ้าผมรู้แต่ทีแรกผมจะไม่ยอมรับเป็นอันขาดไม่อยากให้มันมีบุญคุณต่อกันผมกัดฟันแค้นตัวเองแต่แล้วก็ได้ยินเสียงภรรยาพูดว่าคุณพี่จะบอกให้ลูกสาวเรารู้ว่าพ่อที่แท้ของแกเคยเป็นนักโทษฆ่าคนตายหรือไม่เสียงสามีพูดอย่างไตร่ตรองว่าพี่ก็ยังตัดสินใจไม่ถูกเหมือนกันเพราะถ้าจะพูดถึงความเป็นธรรมแล้วเราก็ควรบอกให้แกทราบพี่ถือว่าความจริงต้องเป็นความจริงแต่มันก็กระทบกระเทือนใจมากสำหรับทั้งพี่และน้องผู้ที่จะกระเทือนใจอย่างที่สุดก็คือลูกของเราเพราะถ้าแกรู้ว่าเราไม่ใช่พ่อแม่ที่แท้จริงของแกแล้วคงจะเสียใจมากพี่จะทนเห็นลูกเราเสียอกเสียใจไม่ได้เพราะพี่รักแกยิ่งกว่าชีวิตฉะนั้นพี่ยังตัดสินใจไม่ถูกน้องจะไม่ยอมให้คุณพี่ทำอย่างนั้นเป็นอันขาดจะบอกไม่ได้หนูแกเป็นโรคหัวใจและชีวิตของเราคุณพี่ก็รู้ดีน้องจะไม่ยอมให้แกจากเราไปเป็นอันขาดน้องจะไม่ยอมให้แกเศร้าโศกเสียใจเมื่อรู้ว่าพ่อที่แท้จริงของแกเป็นคนขี้คุกขี้ตารางเป็นอันธพาลฆ่าคนตายน้องยอมไม่ได้เด็ดขาดถ้าน้องไม่มีแกน้องก็อยู่ต่อไปไม่มีความสุขที่สุดชีวิตของน้องก็ตรงตรอมใจตายคุณพี่ก็รู้ดีว่าน้องไม่สามารถจะมีบุตรได้ตามที่หมอบอกว่าน้องเป็นหมันมดลูกเล็กเกินไปที่จะมีบุตรได้พูดพรางร้องไห้ผมได้ยินแล้วรู้สึกสลดใจหดหู่ขึ้นมาทันทีเริ่มมีความรู้สึกเห็นใจเป็นครั้งแรกแต่แล้วก็สะกดใจนิ่งฟังต่อไปก็ได้ยินเสียงสามีพูดปลอบภรรยาว่าน้องอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้เลยเพราะเรื่องกำลังตัดสินใจเท่านั้นเรายังไม่ทันได้ทำอะไรลงไปเพราะพี่เองเมื่อครั้งที่พี่ได้ไปเยี่ยมภรรยาของเพื่อนที่โรงพยาบาลเวลานั้นจวนคลอดครั้งนั้นภรรยาของเพื่อนเมื่อเห็นพี่ก็ดีใจเพราะพี่ช่วยออกค่าห้องค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลทั้งหมดและได้บอกขอบใจแล้วว่าหากลูกจะเกิดมาขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็ดีแกยินดียกให้เป็นลูกของพี่และน้องและขอให้หมอและนางพยาบาลช่วยเป็นพยานในการยกลูกมอบให้พี่เป็นหลักฐานเหมือนแกจะรู้ว่าหากคลอดลูกออกมาแล้วไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้นานหรือเลี้ยงดูให้การศึกษาแก่ลูกได้พี่จึงรับปากว่าจะเลี้ยงดูลูกของแกให้ดีและให้การศึกษาเท่าที่พี่จะให้ได้แกรู้สึกพอใจหายเป็นห่วงต่อมาแกคลอดออกมาเป็นหญิงและแกก็ถึงแก่กรรมลงที่โรงพยาบาลถ้าจะพูดให้ถูกยายหนูเป็นลูกของเราอย่างสมบูรณ์ทั้งพี่ก็ตั้งใจจะส่งแกไปเรียนต่อต่างประเทศขณะนั้นก็ได้ยินเสียงเคาะประตูเบาๆตามมารยาทและมีเสียงแจ๋วๆพูดอยู่ข้างนอกว่าคุณแม่คะหนูเข้าไปหาคุณแม่ได้ไหมคะฝ่ายภรรยารีบเช็ดน้ำตาแล้วร้องตอบออกไปว่าเข้ามาเถอะลูกรักของแม่ทันใดนั้นก็มีเด็กสาววัยรุ่นเดินเข้ามาครั้นเห็นภรรยาของอัดก็รีบคุกเข่าเอาแก้มแนบกับตักพูดว่าคุณแม่เป็นอะไรคะทำตาแดงๆหนูไม่สบายใจเลยคุณแม่ไม่สบายคุณแม่มีทุกข์อะไรบอกหนูได้ไหมคะภรรยาอัดมองหน้าหญิงสาวแล้วอดกลั้นไว้ไม่ได้น้ำตาไหลออกมาอีก
ผมจ้องดูด้วยใจเต้นระทึกจิตใจปั่นป่วนอ่อนไหวไปหมดจิตเข้าสู่ตามปกติก็เริ่มสงสารขึ้นมาคิดว่าเด็กหญิงที่น่ารักคนนี้เองเป็นลูกสาวในไส้ของผมไม่ผิดแน่ใจมันมีความรู้สึกอย่างบอกไม่ถูกความรักความอาลัยที่มีต่อตัวลูกมันประดังเข้ามาทั้งสงสารภรรยาอาทิตย์ทุ่มเทความรักให้แก่ลูกของผมรักเป็นลูกของตนแต่ภรรยาอาจไม่สามารถซ่อนความรู้สึกต่อไปก็ร้องไห้ต่อหน้าลูกเห็นจะเป็นหญิงมีจิตใจอ่อนไหวลูกสาวผมเงยหน้าขึ้นมาดูหน้าแม่แล้วหน้าซีดเพราะไม่รู้ว่าแม่ของตัวร้องไห้เพราะเรื่องอะไรทันใดนั้นอัดก็รีบพูดขึ้นว่าแม่เขารักหนูมากพอพ่อบอกกับแม่ว่าจะส่งหนูไปเรียนต่างประเทศเท่านั้นแทนที่แม่ของหนูจะดีใจกลับร้องไห้ว่าไม่ยอมให้หนูจากไปเป็นอันขาดเพราะแม่เป็นห่วงหนูรักหนูมากจึงไม่อยากให้อยู่ห่างไกลเสียงภรรยาของอัดหยุดสะอื้นพรางพูดว่าจริงอย่างที่คุณพ่อหนูเขาบอกจ้ะแม่รักหนูมากไม่อยากให้หนูจากไปไหนถึงใครจะว่าแม่เห็นแก่ตัวแม่ก็ยอมรับว่าแม่เห็นแก่ตัวเพราะรักเสียงเด็กสาวพูดขึ้นอย่างเสียงเศร้าๆแกมสะอื้นว่าคุณแม่ขาอย่าร้องไห้เลยค่ะหนูจะไม่ไปจากคุณพ่อคุณแม่ของหนูไปเป็นอันขาดหนูก็รักเป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่มากคุณพ่อรักหนูดีต่อหนูเหลือเกินจนเพื่อนๆ เขาอิจฉาหนูว่าหนูมีบุญเกิดมามีพ่อแม่ที่ดีรักลูกห่วงลูกยังกับแก้วตาเสียงผู้เป็นแม่พูดขึ้นอย่างเศร้าๆว่าหากเป็นความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตอนาคตของลูกแม่เองแม้จะรักลูกมากเพียงใดแม่ก็ต้องตัดสินใจให้ลูกไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วก็ได้ยินเสียงเด็กสาวพูดขึ้นว่าหนูดีใจจริงๆที่ได้เกิดมาเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่วันนี้เพื่อนๆเข้าร่วมกันจัดเลี้ยงฉลองลูกเนื่องจากลูกสอบไล่ได้ที่หนึ่งค่ะคุณอาพร้อมรับเป็นเจ้าภาพค่ะเรื่องนี้คุณพริ้งพันลูกคุณอาพร้อมเป็นหัวหน้าจัดค่ะคุณปู่พ่อของคุณพร้อมก็บอกอยากพบคุณพ่อเพราะคิดถึงเพราะท่านรับบำนาญมาหลายปีแล้วคุณปู่บอกว่าท่านเคยเป็นผู้พิพากษาครั้งสมัยเมื่อคุณพ่อยังอยู่ต่างจังหวัดคุณอาพร้อมได้รู้จักกับคุณพ่อโดยบังเอิญในร้านอาหารและเคารพนับถือคุณพ่อตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนคุณปู่ให้มาเรียนกฎหมายพร้อมกับลูกของท่านผมได้ยินลูกสาวผมพูดเช่นนั้นก็สะอื้นขึ้นมาทันทีน้ำตาไหลออกมาไม่รู้ตัวแต่แล้วผมก็พยายามสงบใจฟังต่อไปได้ยินบุตรสาวพูดต่อไปว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องไปนะคะหนูขอร้องค่ะคุณอาและคุณปู่ของพริ้งพันท่านดีกับหนูมากท่านยังชมว่าหาคนดีๆอย่างคุณพ่อยากสมแล้วที่ทำหน้าที่ตุลาการเพราะเป็นคนรักความยุติธรรมเลยทำให้หนูภูมิใจที่ได้เป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่ต้องไปนะคะหนูจะอวดเพื่อนๆว่าหนูมีคุณพ่อคุณแม่ที่ดีคนยกย่องหนูก็ดีใจค่ะเสียงสามีพูดรับปากกับบุตรว่าพ่อกับแม่ต้องไปสิลูกคุณอาและคุณปู่ท่านมีบุญคุณต่อพ่อมากชีวิตของพ่อเป็นหนี้บุญคุณท่านตลอดมาจากบ้านนอกเข้ากรุงพ่อเคารพคุณปู่เหมือนพ่อท่านเป็นคนดีเป็นที่น่าเคารพนับถือมากเสียงเด็กหญิงแสดงความดีใจเข้าไปกอดสองสามีภรรยาแล้วว่าหนูจะต้องไปก่อนนะคะเพื่อนๆของหนูเขาอยากรู้จักคุณพ่อคุณแม่อีกหลายคนที่เขายังไม่เคยรู้จักคุณพ่อคุณแม่เลยพูดแล้วก็ออกจากห้องเมื่อเด็กสาวออกจากห้องไปแล้วสองสามีภรรยาก็หันหน้ามองตากันยังไม่สบายใจเสียงภรรยาพูดขึ้นว่าน้องจะไม่ยอมให้ยายหนูจากเราไปเป็นอันขาด
เราเลี้ยงแกมาตั้งแต่แดงๆน้องตัดสินใจไม่ได้หากพ่อเขาเกิดมาเรียกร้องสิทธิ์คุณพี่อย่าบอกกับยายหนูเป็นอันขาดนะคะว่าพ่อของแกไม่ใช่เราฝ่ายสามีใช้ความคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดกับภรรยาว่าถ้าเรากีดกันไม่ให้พ่อลูกเขาพบกันมันก็ไม่เป็นธรรมนะคิดดูให้ดีพี่คิดว่าเมื่อได้พบเพื่อนแล้วก็จะเล่าให้เขารู้ความจริงให้หมดถึงเขาจะฆ่าพี่ก็ยอมและพี่ก็จะบอกให้ยายหนูรู้ความจริงพี่ก็รู้ว่าเราจะต้องได้รับความกระทบกระเทือนใจอย่างหนักทั้งตัวพี่น้องและก็ยายหนูแต่ก็ไม่มีทางเลือกเพราะเป็นความจริงและยุติธรรมสุดแต่บุญกรรมแล้วแต่วาสนาพี่คิดว่าอย่างยายหนูก็เป็นเด็กที่สูงด้วยความกตัญญูคงไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนักคงจะเป็นบ้างก็คือความสะเทือนใจที่พ่อเป็นคนคุกคนตารางในทางชั่วยังไม่ทันพูดจบเสียงภรรยาก็พูดขึ้นว่าน้องไม่ยอมน้องไม่ยอมเป็นเช่นนั้นน้องไม่ยอมให้คุณพี่ทำลายหัวใจลูกเป็นอันขาดคุณพี่ต้องไม่ทำเมื่อผมได้ฟังและได้เห็นกิริยาท่าทางของสามีภรรยาและบุตรสาวทำให้อ่อนระหวยโรยแรงไม่สามารถจะทนฟังอยู่ต่อไปได้อยากจะเอามืออุดหูทุกอย่างสุดสิ้นแล้วผมสะอื้นตื้นตันใจอยู่ในทรวงอกน้ำตามันไหลออกมาอย่างไม่รู้ตัวบัดนี้ในหัวใจของความรู้สึกของผมเหลือแต่ความคิดเพียงว่าผมจะไม่ยอมให้สองสามีภรรยาบอกลูกสาวว่าผมเป็นพ่อเป็นอันขาดใจผมที่เคยเหี้ยมโหดแข็งกระด้างเหมือนหินบัดนี้อ่อนเปลียกหมดแล้วผมร้องไห้ซึ่งน้ำตาของคนใจชั่วไม่เคยไหลออกมาก่อนเลยบัดนี้ผมเกิดรู้สึกตัวว่าชั่วช้าเลวทรามสำรวจตัวเองว่าสมกับเป็นพ่อของลูกสาวที่น่ารักและอ่อนหวานเหมาะสมหรือไม่ตัวเองไม่คิดไม่เคยพิจารณาตัวเองมาก่อนว่าเลวทรามเพียงไหนเมื่อผมได้พิจารณาดูตัวเองแล้วก็อยากจะตะโกนด่าตัวเองว่าไอ้โง่อวดฉลาดที่แท้โง่ทั้งเซ่อทั้งชั่วทั้งร้ายสร้างแต่กรรมชั่วตลอดมาคนดีไม่คบชอบคบแต่คนชั่วซึ่งพาไปในทางชั่วชีวิตก็ต้องตกอับผมอยากจะสารภาพออกมาอย่างจริงใจว่าผมไม่ได้ฆ่าคนผมถูกใส่ความแต่ความเป็นจริงผมฆ่าคนตายตามที่เขาฟ้องร้องทุกประการที่ผมโกหกก็เพราะกลัวว่าถ้าบอกความจริงกับอัดแล้วเขาไม่มีทางจะช่วยผมแน่เพราะอัดเป็นคนตรงถ้าเป็นคนบริสุทธิ์ถูกกล่าวหาแล้วอัดจะช่วยอย่างเต็มที่บัดนี้ผมหมดอะไรในชีวิตของตัวเสียแล้วหลังจากอัดกับภรรยาได้ออกจากบ้านในห้องก็เงียบสงัดเมื่อผมเห็นปลอดคนแล้วผมก็ลงมาจากเพดานซึ่งผมได้ขึ้นไปขดตัวทรมานอยู่เป็นนานเรื่องก็สิ้นสุดกันเสียทีการแก้แค้นความพยาบาทคอยทำลายชีวิตจะไม่เกิดขึ้นต่อไปเมื่อผมออกจากบ้านแล้วก็เดินกลับไปที่พักกุฏิพระอย่างใจลอยนึกแช่งด่าตัวเองมาตลอดทางเมื่อมาถึงวัดก็นั่งซึมคิดว่าผมจะทำอย่างไรแม้ว่าผมจะเป็นคนเหี้ยมโหดดุร้ายผมก็ยังรักลูกรักเมียแต่เมียผมได้จากไปแล้วเหลือแต่ลูกซึ่งลูกก็ได้รับการเลี้ยงดูได้รับความรักอย่างอบอุ่นจากอ้อมอกผู้ที่ลูกคิดว่าเป็นพ่อแม่ที่แท้จริงเห็นลูกมีความสุขผมก็หมดห่วงจะให้ลูกรู้ว่าผมเป็นพ่อไม่ได้เป็นอันขาดบัดนี้ผมมีแต่แช่งด่าตัวเองว่าเป็นคนโง่เป็นคนเซ่อเป็นคนอวดดีเซ่อ
อวดฉลาดที่จริงโง่บรมสิ่งที่ผมจะต้องทำเวลานี้ก็คือยับยั้งไม่ให้อัดบอกกับลูกว่าผมเป็นพ่อแต่ผมจะทำอย่างไรดีที่จะยับยั้งไม่ให้อัดบอกกับเด็กเด็ดขาดขอแต่ให้อัดรับลูกผมไว้เป็นลูกของตัวเองตลอดไปอย่าให้รู้ว่าผมเป็นพ่อผมกำลังคิดว่าจะทำอย่างไรดีถ้าไม่มีผมอัดก็คงไม่บอกความจริงผมไม่ควรอยู่ผมควรจะฆ่าตัวตายเสียให้รู้แล้วรู้รอดไปทุกอย่างมันก็สิ้นสุดลงมีดที่อาบยาพิษเพียงแต่เอามีดขีดให้เลือดไหลออกเท่านั้นทุกอย่างมันก็สิ้นสุดลงแต่จะทิ้งความยุ่งยากให้คนอยู่ภายหลังอย่างน้อยพระภิกษุก็จะได้รับความลำบากบัดนี้ผมเปลี่ยนจิตใจหมดแล้วความแค้นความพยาบาทไม่มีเหลือจะทำอะไรก็คิดถึงผู้อื่นว่าจะได้รับความทุกข์ยากลำบากกำลังนั่งอยู่นอกฌานกุฏิจนหลวงพี่ท่านจำวัดไม่หลับเดินออกมานอกห้องถามว่านั่งคิดอะไรจนดึกยังไม่นอนผมบอกว่านั่งดูเดือนยังไม่อยากนอนบังเอิญคืนนั้นเป็นคืนขึ้น15ค่ำแต่หลวงพี่ท่านพิจารณาดูก็รู้จึงบอกว่าจะชมพระจันทร์ทำไมนั่งชันเข่าเอามือเท้าคางและก้มหน้าดูไม่สมเหตุผลคงจะมีทุกข์เดือดร้อนปัญหาอะไรที่แก้ไม่ตกก็อย่าอัดเอาไว้เลยบอกออกมาระบายออกมาเถอะมันจะทำให้หายหนักอย่าอัดเอาไว้เลยถ้าช่วยได้ก็จะช่วยกันคิดแก้ไขผมพิจารณาคำของหลวงพี่แล้วก็อดนึกว่าเราเป็นไอ้โง่ไม่มีปัญญาแก้ไขอะไรได้มีแต่ความดื้อถือเอาอารมณ์ตัวเป็นใหญ่บัดนี้รู้สึกตัวแล้วว่าเห็นจะต้องเอาพระเป็นที่พึ่งเมื่อคิดตกลงใจแล้วก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้หลวงพี่ฟังท่านได้ฟังจบแล้วก็ตกใจแต่ท่านก็ดีใจที่บัดนี้ผมได้เปลี่ยนจิตใจสูงขึ้นรู้ผิดชอบชั่วดีไม่ดื้อรั้นเหมือนเดิมแล้วท่านจึงบอกว่าปัญหามันหนักลำพังอาตมาไม่สามารถจะช่วยอะไรได้มากนักเห็นจะต้องไปพึ่งหลวงพ่อท่านอยู่กุฏิท้ายวัดท่านสามารถแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงได้พระในวัดนี้เคารพท่านมากท่านเป็นพระผู้ใหญ่มีจิตใจเที่ยงธรรมใครมีทุกข์เดือดร้อนหากท่านช่วยได้ท่านก็ช่วยท่านไม่เลือกที่รักผลักที่ชังท่านเป็นพระที่มีอารมณ์โกรธชังใครไม่เป็นจึงเป็นที่เคารพนับถือของผู้คนที่รู้จักทั่วไปผมได้ยินดังนั้นก็ดีใจหลวงพี่จัดแจงห่มจีวรพาผมลงจากกุฏิเดินนำหน้าผมเดินตามท่านไปยังท้ายวัดซึ่งเป็นที่เงียบสงัดเดือนหงายมองเห็นทางได้ตลอดแหลกไกลจนไปถึงท้ายวัดเห็นมีกุฏิหลังหนึ่งภายในมีแสงสว่างของตะเกียงหลวงพี่ไปเคาะประตูกุฏิร้องเรียกว่าหลวงพ่อครับจำวัดหรือยังเรียกอยู่หลายครั้งสักครู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงถอดกลอนประตูเมื่อเปิดประตูแล้วมีพระสูงอายุรูปหนึ่งโผล่หน้าออกมาถามว่าดึกเดินปานนี้มีธุระอะไรกับอาตมาหรือเสียงหลวงพี่พูดว่ามีธุระร้อนเพราะมีปัญหาที่จะให้หลวงพ่อช่วยขบคิดแก้ไขผมพาคนบ้านเดียวกันกับผมซึ่งมีความเดือดร้อนเป็นเรื่องคอขาดบาดตายครับหลวงพ่อหลวงพ่อหันมาป้องหน้ามองดูผมก้มลงกราบอาศัยแสงตะเกียงลานที่จุดอยู่ในกุฏิพอเห็นหน้าได้ถนัดท่านมองดูแล้วก็พูดขึ้นว่าถึงขนาดนั้นเจียวหรือถ้าอย่างนั้นเข้ามาข้างในหลวงพี่หันมาพยักหน้าให้ผมตามเข้าไปเราเข้าไปข้างใน
นั่งบนเสือที่หลวงพ่อปูไว้ท่านก็หยิบน้ำร้อนน้ำชาที่ท่านใช้กาเล็กๆต้มน้ำร้อนโดยตั้งบนตะเกียงลานซึ่งมีเหล็กสวมรองเมื่อนั่งลงเรียบร้อยแล้วผมก้มลงกราบพระพุทธรูปในกุฏิและหลวงพ่อแล้วรู้สึกว่าในใจซึ่งเคยแฝงไว้ด้วยอกุศลจิตนั้นค่อยๆ คลายลงไปมากเกิดมีจิตใจเคารพนับถือพระซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยสนใจบัดนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปหมดเมื่อนั่งลงเรียบร้อยท่านก็ถามขึ้นว่ามีความทุกข์ความเดือดร้อนอะไรลองบอกมาสิถ้าช่วยได้ก็จะช่วยพูดไปตามความจริงเถอะถ้าอาตมาใช้หลักธรรมแก้ไขได้ก็อยากจะช่วยแก้ไขให้ความร้ายกลายเป็นดีได้จะได้เป็นทางที่ทำให้อาตมาสร้างบารมีเหมือนกันเมื่อผมได้ฟังเช่นนั้นก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาและได้เล่าเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นให้หลวงพ่อท่านฟังแต่ท่านขัดสมาธิหลับตาฟังว่าแปลกกว่าธรรมดาท่านไม่ได้มองหน้าผมท่านฟังแต่เสียงผมเล่าจนจบเรื่องท่านก็ลืมตาขึ้นมามองดูแล้วค่อยๆพูดให้คำแนะนำคลุกคล้าศีลธรรมชี้ให้เห็นสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกควรจะปฏิบัติแก้ไขอย่างไรซึ่งบางตอนท่านก็พูดว่าเราได้ใช้หนี้กรรมสุดสิ้นลงแล้วและเราก็เริ่มก่อกรรมทำชั่วต่อไปอีกเพราะเราไม่เข็ดไม่อิ่มในกรรมชั่วแต่บารมีของผู้สร้างกรรมดีไว้มากเป็นผู้ที่อยู่ในศีลธรรมจึงมีเหตุให้เกิดขึ้นมาขัดขวางเพราะผู้ที่เราคิดร้ายนั้นเป็นคนที่มีบารมีสูงเราจึงไม่สามารถทำลายเขาได้ส่วนลูกสาวของเรานั้นความจริงเป็นลูกสาวของเขาไม่ใช่ลูกของเราแต่เหตุที่ได้เกิดขึ้นจากภรรยาของเรานั้นก็เป็นเพียงอาศัยท้องเกิดเท่านั้นเพราะเขาไม่สามารถจะเกิดลูกได้ฉะนั้นลูกสาวคนนี้เป็นลูกของเขาไม่ใช่ลูกของเราอย่าได้คิดมากเลยและการที่จะฆ่าตัวตายเพื่อให้ลูกสาวมีความสุขไม่ให้กระทบกระเทือนจิตใจเป็นการคิดผิดมากเพราะเป็นการผิดศีลเราจะฆ่าใครหรือเราจะฆ่าตัวเองก็ผิดเช่นเดียวกันทางที่ดีที่สุดเราสามารถจะจากโลกไปได้โดยไม่ต้องฆ่าตัวตายแต่เราก็ขาดทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนตายจากโลกโดยไม่มีบาปไม่มีความผิดแต่กลับจะมีความดีคือเราก็สละทางเพศคารวาสเข้าไปสู่เพศบรรพชิตเราก็จะขาดทุกสิ่งทางเพศคารวาสนี่แหละเป็นทางที่ดีและเป็นทางที่ถูกเป็นทางที่เกิดผลดีแก่ตัวเราที่จะนำไปสู่ความสุขความสงบลองใช้สติปัญญาอย่าให้ความชั่วปิดบังแสงสว่างของความดีของธรรมะนำไปคิดดูให้เห็นความจริงเสียก่อนแล้วก็ปฏิบัติทันทีผมจึงถามหลวงพ่อเพราะมีความข้องใจว่าหลวงพ่อครับคำสบถสาบานที่ผมเคยเห็นเขาสบถสาบานกันไม่เคยเห็นเกิดผลเช่นผมเลยสบถสาบานไว้กับเพื่อนว่าถ้าผมพูดไม่เป็นความจริงขอให้เมียรักตายจากไปซึ่งก็เป็นความไม่จริงผมโกหกคิดว่าเป็นคำสบถไม่สำคัญไม่เป็นไปตามคำสาบานแต่แล้วภรรยาผมก็ตายตามคำสบถสาบานคนอื่นเขาไม่เห็นเกิดผลเช่นผมหลวงพ่อท่านนิ่งฟังแล้วพูดขึ้นว่าคำสาบานจะศักดิ์สิทธิ์ถ้าเราไปสาบานไว้กับผู้มีศีลมีสัตว์ผู้ประพฤติตัวดีถ้าหากไปสาบานกับผู้ไม่มีศีลไม่มีสัตว์คำสาบานนั้นก็ไม่เกิดผลศักดิ์สิทธิ์ยิ่งคนชั่วต่อคนชั่วสาบานกันแล้วก็ไม่มีความหมายอะไรสบถสะบัด
ไปได้ก็ไม่เกิดผลอะไรเราไปคิดร้ายกับคนดีมีศีลมีสัตว์ภัยก็จะเกิดขึ้นแก่ตัวเราเองเมื่อผมได้ฟังแล้วก็คิดมองเห็นแสงสว่างจิตก็ชุ่มชื่นอิ่มเอิบขึ้นมาทันทีบัดนี้รู้สึกตัวว่าได้พ้นความชั่วและความเหี้ยมโหดร้ายสิ้นสุดลงไปหมดแล้วเมื่อล้างสมองความรู้สึกที่สกปรกชั่วร้ายให้สะอาดสิ้นสุดกันทีความโง่ความชั่วนึกถึงอัดเกิดความเคารพนับถือจิตใจอันสูงได้ทำบุญคุณแก่ผมมากมายเคราะห์ดีที่ผมได้ฟังเรื่องต่างๆโดยบังเอิญจึงเกิดเปลี่ยนใจไม่ได้ทำลายแก้แค้นตามที่คิดไว้ผมได้ลืมความชั่วที่อดีตทำไว้ทั้งหมดไม่นึกถึงอดีตอีกตลอดไปเพราะทุกอย่างผมได้ใช้หนี้กรรมสิ้นสุดลงแล้วหูตาสว่างจิตใจผ่องใสเมื่อหายจากความโง่เซ่อแล้วความแจ่มแจ้งแน่ใจว่ามิตรแท้ของผมก็คืออัดถ้าผมไม่โง่เง่ามัวเมาหลงคบเพื่อนชั่วจิตซามผมก็คงไม่ชั่วถึงเพียงนี้คืนนั้นหลังจากหาหลวงพ่อแล้วผมรีบเขียนจดหมายถึงอัดเพื่อยับยั้งไม่ให้อัดบอกเรื่องลูกสาวซึ่งเวลานั้นอัดยังมีบรรดาศักดิ์เป็นคุณหลวงมีใจความว่าคุณหลวงที่เคารพนับถือขอให้ผมเรียกชื่อเดิมว่าอัดบัดนี้ผมได้สำนึกตัวดีแล้วผมเกือบจะฆ่าทำลายชีวิตของคุณแล้วแต่บังเอิญเพราะเทวดาดลใจให้ผมได้ทราบเรื่องความดีของคุณที่ปิดทองหลังพระทั้งหมดผมกราบขออภัยโทษด้วยเพราะผมเป็นหนี้บุญคุณอัดตลอดมาตั้งแต่พบกันผมมันคนชั่วใจซามคบเพื่อนผิดเมื่อความชั่วหมดไปแล้วผมต้องร้องไห้เพราะความดีของอัดเพราะจิตใจของผมได้สว่างขึ้นจึงมองเห็นผลกรรมและศีลธรรมชัดแจ้งแล้วในบัดนี้ขออัดซึ่งเคยเป็นเพื่อนรักจงอภัยให้ด้วยบัดนี้ผมจะขอร้องเพื่อนรักเป็นครั้งสุดท้ายและในชีวิตนี้จะไม่มีการขอร้องอะไรอีกต่อไปแล้วจงเห็นแก่ผู้เป็นเพื่อนที่เคยเห็นผิดมาแล้วสิ่งที่ขอร้องเป็นเรื่องสำคัญจำเป็นที่สุดในชีวิตของผมคือจงอย่าได้บอกกับลูกสาวผมเป็นอันขาดว่าผมเป็นพ่อของแกเพราะพ่อแม่ที่แท้จริงคือเพื่อนและภรรยาไม่ใช่ผมและภรรยาของผมแต่ภรรยาของคุณไม่มีทางเกิดบุตรได้จึงมาอาศัยท้องภรรยาผมเกิดเรื่องนี้หลวงพ่อท่านได้ดูกรรมอดีตให้ฉะนั้นขอให้คุณจงรักษาเรื่องนี้ไว้ตลอดไปบัดนี้ผมกำลังจะหายไปจากสังคมทางโลกมนุษย์แล้วจะใช้ชีวิตบ้านปลายเข้าไปสู่เขตทางธรรมหากมีชาติหน้าขอเราจงได้พบกันเพื่อจะได้ทดแทนบุญคุณของเพื่อนคิดว่าเพื่อนคงรักษาความลับตามที่ร้องขอตลอดไปเมื่อผมเขียนจดหมายลงทะเบียนส่งไปให้เพื่อนแล้วหลังจากนั้นไม่กี่วันผมก็กราบลาหลวงพี่และหลวงพ่อเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อไปหาที่ห่างไกลจากชุมชนปฏิบัติศึกษาธรรมะจนเป็นที่แน่ใจมองเห็นผลของธรรมะที่แท้จริงหากผมสละชีวิตคารวาสเข้าสู่ร่มโพของพระศาสนาสละแล้วทุกสิ่งทุกอย่างและไม่มีวันหวนกลับมาทางโลกกลับมาสู่โลกีกิเลสอีกผมก็ขอเข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุเพื่อเจริญภาวนาหาทางไปสู่ความสงบต่อไปจนกว่าจะชดใช้หนี้กรรมให้หมดในชาตินี้เรื่องคนโง่ก็ขอยุติลงเพียงแค่นี้